السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิหม่ามมุสลิมสมานแก้วท่านพี่น้องที่มาร่วมงานรวมถึงบรรดาคณาจารย์ทุกท่านครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนที่แปลกหน้าหรือคนไกลที่ท่านพี่น้องนั้นจะไม่รู้จักกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ถือว่าเป็นเหมือนคนที่นี่ไปแล้วนะครับอยู่ที่นี่มา8ปีช่วยอิหม่ามท่านทำงานในส่วนของหญิงม่ายและเด็กกำพร้าก็รู้สึกดีใจนะครับทุกครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนชมรมของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับแล้วก็ทีมงานซึ่งท่านพี่น้องที่มาร่วมในวันนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะให้ชมรมหญิงม่ายและกำพร้ามัสยิดชาฟีอีมาเรียมเนี่ยนะครับได้เดินต่อไปซึ่งการทำงานเนี่ยนะครับที่ท่านพี่น้องเห็นในบอร์ดที่หน้ามัสยิดเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทำมาแค่ปี2ปีนี้นะครับทำมานานมากและถ้าหากว่าท่านพี่น้องจะ อยากจะเห็นถึงความจริงจังในการทำงานแล้วก็อยากจะเห็นเด็กกำพร้าอยากจะเห็นแม่ไม้ที่เขานั้นได้มาเรียนรู้มาทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเนี่ยทุกวันอาทิตย์ที่2และวันอาทิตย์ที่4ท่านพี่น้องสามารถที่จะมาร่วมแล้วก็มาดูได้นะครับมีหลายๆท่านที่เคยขับรถมาร่วมนั่งฟังแล้วก็ร่วมบริจาคก็รู้สึกประทับใจในการทำงานของมูลทินะครับหรือว่าชมรมหญิงม่ายและเด็กกำพร้ามัสยิดชาฟีอีมาเรียมนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้ทางผู้จัดงานนะทางท่านอิหม่ามแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับได้ให้หัวข้อเรื่องในเรื่องของวิกฤตทำให้สังคมมุสลิมทิ้งหลักการอย่างนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องนะครับว่าเราพูดกันเยอะนะครับว่าคำว่าวิกฤตคำว่าวิกฤตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่าวิกฤตจริงๆมันคืออะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าวิกฤตเนี่ยนะครับหมายถึงอยู่ในขั้นอันตรายมีความรุนแรงมีความน่าเป็นห่วงไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับเสียชีวิตไม่ถึงกับพังทลายแต่อยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงเช่นเขาบอกว่าเหตุการณ์วิกฤตนะเหตุการณ์ทางด้านการเมืองในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่าสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันอยู่ในขั้นวิกฤตคือสิ่งที่อยู่ในขั้นอันตรายทีนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาดูในสภาพคนที่เป็นมุสลิมในสภาพผู้ที่เป็นผู้ศรัทธารวมถึงสังคมโดยรวมนะครับเราคงจะต้องมาดูว่าเอ๊ะคำว่าวิกฤตเนี่ยมุสลิมเนี่ยต้องเจอใช่ไหมหรือมนุษย์ทุกคนต้องเจอใช่ไหมหรือว่าเฉพาะแต่คนที่คนจนหรือใครที่จะต้องพบสภาพหรือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับเรารู้ว่าสิ่งที่มาประสบกับเรากับคนที่เป็นมนุษย์กับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถึงขั้นวิกฤตเนี่ยนะบางคนอาจจะบอกความคำว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลบางคนคนที่เขาเคยจนนะเขาใช้ชีวิตยากจนมาตลอดมีเงินสมมุตินะมีเงิน10บาท
วันหนึ่งเขามี5บาทหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าวิกฤตสำหรับเขาไหมหรือบางคนเนี่ยนะครับนะมีเงินเป็นร้อยล้านแต่วันหนึ่งที่ประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจประสบปัญหากับสิ่งต่างๆแล้วก็ธุรกิจพังทลายไม่มีเงินต้องเอาอะไรนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยตอนช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยนะก็เอาเสื้อผ้าเก่าเนี่ยไปขายอันนี้เรียกว่าวิกฤตหรือเปล่าสำหรับเขาผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวันนี้มีคำตอบว่าอะไรคือวิกฤตนะในแต่ละในมุมมองของคณาจารย์ที่อยู่บนนี้นะครับและเมื่อมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับประสบกับวิกฤตประสบกับสิ่งที่เป็นบททดสอบเขาจะทำอย่างไรซึ่งอันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็รู้อยู่ว่าอิสลามสอนอย่างไรอิสลามสอนอย่างไรคงจะได้ฟังกันในวันนี้นะครับรวมถึงตัวอย่างต่างๆที่เมื่อเกิดวิกฤตในสมัยก่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าที่ท่านอิหม่ามรวมถึงทีมงานเนี่ยได้ตั้งหัวข้อตรงนี้มาเนี่ยนะครับเพราะว่าเราตอนเนี้ยเราอยู่ในขั้นอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิดนะโควิด19นะครับบางคนอาจจะทราบแล้วว่าโควิดเนี่ยมาจากไหนนะครับโควิด19ซึ่งเป็นไวรัสที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปีปลายปี2019นะครับแล้วก็ลามมาถึงปัจจุบันแล้วก็ทำให้ทั้งโลกเนี่ยต้องเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนชีวิตไปทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนชีวิตไปทั้งหมดเลยคนที่อยู่ในภาคของการท่องเที่ยวก็ต้องตกงานบางคนก็ต้องเปลี่ยนสภาพไปนะครับคนที่เป็นนักธุรกิจที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเสียหายไม่รู้เท่าไหร่นะก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปหมดเลยชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยนะครับงั้นวันนี้นะครับเราคงจะได้มาพูดคุยมารับฟังกันว่าคณาจารย์แต่ละท่านที่ท่านจะนำเสนอเนี่ยนะครับมุมมองของท่านกับคำว่าวิกฤตเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมคงจะไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้นะคณาจารย์ที่มาร่วมกับเรานะครับในการที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับพี่น้องคงรู้จักกันดีนะครับท่านแรกนะฮะอาจารย์จันยะฟัดเรือนพิทักษ์นะครับอีกท่านหนึ่งที่นั่งข้างผมนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดมาดอลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งวันนี้นะครับท่านเนี่ยปฏิเสธไปทั้งหมด14งานนะมีงาน14งานท่านปฏิเสธไปเกือบทุกงานเลยฮะอาจารย์ยะฟัดไปแทนบ้างแต่วันนี้ด้วยความรักนะฮะในท่านอิหม่ามนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยนะครับให้เกียรติเป็นอย่างมากเลยนะครับกับมัสยิดชะวีมาเรียมนะครับมางานในวันนี้ท่านก็ส่งไลน์มาบอกว่าวันนี้พูดไปเยอะนะก็เอาที่อยากจะให้ท่านนะครับเพราะว่าอาจารย์ร้อยท่านมีมุมมองเยอะแยะเลยท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอนุรักษ์บทอิสลามนะครับท่านมีมุมมองดีๆมีหลักการดีๆมีคำสอนที่ฟังแล้วไม่เบื่อผมชอบในการที่จะให้ท่านเนี่ยนำเสนอแล้วก็สอนเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวคงจะได้มาฟังเนื้อหาดีๆกันนะครับคงจะเริ่มจากอาจารย์ยะฟัดนะครับอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับว่าอาจารย์ครับตอนเนี้ยนะเราบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองนะที่ในประเทศเราอะนะยังไม่ต้องพูดถึงทั่วโลกนะครับอาจารย์มองว่าอะไรคือวิกฤตนะอาจจะเป็นในเชิงคำถามนะครับในเชิงคำถามด้วยว่าอยากให้อาจารย์ได้นำเสนอว่าอะไรคือวิกฤตในมุมมองของอาจารย์สำหรับสังคมมุสลิมรวมถึงมุสลิมที่เป็นปัจเจกบุคคลด้วยนะครับว่าอะไรคือวิกฤตในครั้งนี้นะซึ่งก็คงจะยึดโยงมาจากความหมายที่ผมให้ตอนแรกนะครับวิกฤตคือว่ามันเข้าขั้นร้ายแรงแล้วนะแต่มันไม่ถึงกับพังทลายไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับสูญสิ้นไปนะแต่ว่ามันลำบากอย่างกับ ICU เนี่ยนะ ICU เนี่ยคือผู้ป่วยขั้นวิกฤตอย่างนั้นน่ะต้องให้ท่อหายใจอาจารย์
นะต้องให้ออกซิเจนต้องให้เครื่องล้างไตนะอย่างเนี้ยต้องเจาะคอเนี่ยขั้นวิกฤตเนี่ยอาจารย์มองว่าสังคมของเราเนี่ยนะครับสังคมมุสลิมรวมถึงมุสลิมโดยรวมมุสลิมปัจเจกบุคคลเนี่ยมีอะไรที่เป็นวิกฤตที่อาจารย์เห็นในการนี้ครับเชิญท่านอาจารย์ยะฟัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินากะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนวะศอลลามะตัสลีมันกะซีรอฟะซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานความเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกเป็นเกียรตินะครับน่าจะเป็นงานที่ผมเองก็มีส่วนร่วมนะครับในการพูดคุยนะครับในการให้วิชาความรู้ในวันอาทิตย์ที่4ของเดือนนะครับในวิชาอัลฮะดีษก็มาชาอัลลอฮ์ก็ทำมาอย่างพอสมควรระดับนึงแล้วนะครับหมายถึงว่าได้สอนมาระยะนึงแล้วพี่น้องก็มาชาอัลลอฮ์ที่นี่ก็ตั้งใจเรียนจากวันแรกที่เราดูว่ารู้สึกว่าพี่น้องจะเข้าใจกันอย่างไรนะครับแต่พอพี่น้องได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการเรียนรู้วันนี้มาชาอัลลอฮ์ในโครงการที่เรียกว่าการศึกษาหญิงไม้เด็กกำพร้าที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมนี่นะครับได้ก้าวหน้ารุดหน้าที่ผมบอกว่ารุดหน้าก้าวหน้านี่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของอาคารเพียงอย่างเดียวหรือสิ่งก่อสร้างนะครับแต่ว่าพี่น้องได้ฟังวิชาความรู้แล้วรู้สึกว่าพี่น้องเข้าใจมากขึ้นผมเองก็พูดเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าพี่น้องมาชาอัลเลาะห์ได้ปรับระดับจากความรู้ที่แรกๆที่ผมมาบรรยายอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวนี้ก็มาชาอัลเลาะห์เข้าใจมากขึ้นก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการในการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องราวที่สมควรเหมาะสมนะครับที่เราได้พยายามให้เรานั้นได้มีเรื่องราวของการศึกษาและการเรียนรู้และนี่น่าจะเป็นทางแก้ของวิกฤตในขณะนี้ที่มีอยู่สิ่งที่เป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมแบบนี้นะครับนั่นก็คือเป็นปัญหาจากการไม่เรียนการศึกษาจากการที่เรานั้นไม่พยายามผลักตัวเองมาสู่การเรียนรู้ทั้งที่เรามีสื่อสารข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อสารข้อมูลทางด้านโซเชียลที่เรานั้นเรียกว่าทุกวันนี้นะครับไม่ว่าใครจะอายุมากขนาดไหนถามว่ามี Facebook ไหมนะครับทุกคนใช้ Facebook หมดเลยนะครับใครมี LINE ไหมใครมี WhatsApp ไหมใครมี Twitter ไหมทุกคนนี่นะครับได้มีส่วนร่วมกับเรื่องของการสมัครแล้วก็มีส่วนร่วมกับการมีตัวตนอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่อย่างครบถ้วนทีเดียวนะครับที่ผมพูดนี่นะครับยังน้อยนะครับบางคนมีสกายต่อไปอีกนะครับบางคนมีบีทอล์กต่อไปอีกนะครับซึ่งผมไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะก็ใช้แค่ไลน์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่บอกกับเราว่าเราเองนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความรู้ที่มันแพร่กระจายออกไปและมันก็เป็นอีกมุมกลับอีกมุมหนึ่งที่มันทำให้ไอ้ความไม่รู้ก็แพร่กระจายออกไปด้วยอาจจะเป็นความรู้ในทางตรงกันข้ามหรือความรู้ที่อิลมุลมาลายัมฟะก็คือความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ความรู้ที่ไม่ได้รับรองจากเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะแก้วิกฤตทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะวิกฤตในตัวเรานี่นะครับหรือวิกฤตในเรื่องของการดำรงศาสนาในฐานะที่เราเป็นมุสลิมคนหนึ่งพี่น้องเรานี่นะครับถูกสร้างมาในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสอย่างชัดเจนนะครับวะมาคอลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนและเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากให้มนุษย์และก็ยินนั้นมาให้เอกภาพต่อฉันก็คือให้การเคารพต่อฉันเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเป้าหมายของการดำรงชีวิตของเราคืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะอิบาดะห์อย่างไรให้อัลลอฮ์นั้นรักเราจะทำอย่างไรให้เรานั้นได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในสภาพที่ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นได้ใกล้เคียงกับสุนนะของท่านนบีนั่นแหละพี่น้องคือการที่ท่านทำให้วิกฤตในชีวิตของท่านได้มาลายหายไปมนุษย์เราส่วนมากทุกวันนี้ที่มีวิกฤตนั่นคือวิกฤตแห่งความไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องศาสนาคนบางคนรู้ทุกเรื่องนะครับในดุนยารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแต่มีอยู่หลายเรื่องในเรื่องศาสนาไม่ทราบบางคนพี่น้องลองเดินถามนะครับเราบอกว่าเราอ่านฟาติฮะหรือว่าอ่านซูรออ่านกุนฮุวัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นพันๆครั้งนะครับลองถามสิครับอัลลอฮุสซอมัดแปลว่าอะไรบางคนแปลไม่ได้นะครับและไม่ทราบด้วยแปลว่าอะไรความหมายคืออะไรเราจึงเห็นมากมายนะครับในเรื่องของศาสนาที่ยังเห็นคนทำผิดหลักการศาสนาอยู่ซึ่งเห็นเรื่องราวที่ไม่ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีอยู่ตรงนี้เองนะครับจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆครับพี่น้องว่าท่านจำเป็นจะต้องหาข้อมูลหาเรื่องราวที่ท่านนั้นหาเวลามาสู่การเรียนรู้ให้ได้เพื่อปิดกั้นวิกฤตของตัวเองครับพี่น้องเรื่องอื่นเราอาจจะวิกฤตได้นะครับวิกฤตทางการเงินวิกฤตการทำมาหากินเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนพูดผมนี่วิกฤตเลยนะครับพอโควิดมานี่แทบจะคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับเรียกว่าคนละทางสองทางเลยเพราะผมทำงานอยู่กับคนอาหรับและประเทศนี่ปิดมาประมาณเกือบจะปีแล้วนะครับพี่น้องเรียกว่าเราเห็นนะครับกัปตันเครื่องบินเนี่ยขับแก๊ปนะครับเราก็เห็นอยู่ในภาพข่าวใช่ไหมครับเป็นกัปตันเป็นสจ๊วตทำอะไรครับขับบิ๊กไบค์ส่งอาหารทำอาชีพเสริมมาทอดลูกชิ้นมาย่างลูกชิ้นผมเจอคนหนึ่งนะครับแถวฝั่งนู้นนะครับฝั่งประชาอุทิศนะครับเขาเคยเป็นไกด์นะครับผมไปซื้อลูกชิ้นเขากินเขาถามว่าอาจารย์เขาพอดีเขาเคยเห็นเขาเคยรู้จักอาจารย์ไปไหนมาบอกอ๋อมาเที่ยวแถวนี้แหละเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนน่ะผมเป็นไกด์เป็นคนขับรถให้กับนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้มาขายลูกชิ้นย่างอยู่แล้วครับแถวด้านนู้นมัสยิดอาจารย์เซงอะไรประมาณเนี้ยนะขอโทษนะไม่รู้ใช่ชื่อถูกป่ะผมก็ไม่ใช่คนแถวนี้อาจารย์เซงป่ะใช่นะไม่รู้อิสติกอมาขอโทษนะครับใครเป็นมุกเก็มไม่ค่อยชอบชื่อนี้ก็ขอมาอัพด้วยไม่ตั้งใจจะเรียกนะครับคิดว่าคือไม่ใช่คนแถวนี้ก็เรียกไม่ถูกนะครับก็สรุปนะครับสรุปให้กับพี่น้องได้เห็นว่าวิกฤตอื่นมันเกิดวิกฤตได้แต่วิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ได้คือวิกฤตความรู้พี่น้องเราจะต้องทำตัวเองให้มีความรู้ด้วยกับการเรียนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราประการแรกสร้างปิดช่องในการวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะวิกฤตศาสนาจึงมีดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอนะครับให้บอกกับขออยู่เป็นประจำว่าอย่าได้ทำให้ดุนยานี้อักบะรอมินฮัมมินาอย่าได้ทำให้ดุนยานี้มันใหญ่กว่าความรู้สึกของเราทั้งหมดในดุนยานี้คือหมายถึงว่าคือเราเนี่ยกำลังจะลุ่มหลงในดุนยาบางคนถูกฟิตนะนะครับบางคนอาจจะถูกฟิตนะเรื่องของทรัพย์สินแต่มันก็ยังน้อยกว่าคนที่ถูกฟิตนะเรื่องของศาสนาพี่น้องมีคนจำนวนมากนะครับที่มีโอกาสได้ร่ำเรียนศาสนามีโอกาสได้มีวิชาความรู้มีโอกาสในการรับชาฮาดะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในโลกอาหรับนะครับแต่มาถึงบ้านของตัวเองเกิดวิกฤตครับไม่สามารถที่จะพูดได้นี่เป็นวิกฤตอะไรครับพี่น้องวิกฤตศาสนาพี่น้องมีความรู้ก็พูดไม่ได้มีชาฮาดะก็พูดไม่ได้ได้รับปริญญาเอกปริญญาโทด็อกเตอร์มาก็พูดไม่ได้พูดเรื่องศาสนาไม่ได้ครับนี่คือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเรียนศาสนาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ที่เราจะพูดนั่นก็คือว่าในฐานะท่านเป็นคนเรียนท่านต้องพยายามหาตัวเองผลักตัวเองสู่การเรียนให้ได้เพื่อให้โทษท่านนั้นพ้นวิกฤตแห่งศาสนา
ใครเขาจะวิกฤตอย่างไรนั้นไม่ต้องเรื่องของเรานะครับหน้าที่ของเราคือต้องทำตัวเองให้เรียนให้ได้และการเรียนนะครับมีหะดีษบทหนึ่งอาจจะเป็นหะดีษดออีฟในแง่ของสายรายงานแต่ความหมายถูกต้องท่านนบีบอกว่าอะไรครับการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานั้นตอลาบุลอิลมีถือเป็นหน้าที่นะครับมีนั่นมหดีอิลัลละฮนีจากในเปลจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพนี่คือสิ่งที่เป็นหัวข้อเรื่องใหญ่ที่สุดครับพี่น้องในเรื่องของการที่ท่านจะสร้างให้วิกฤตนั้นหมดจากตัวท่านและโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเพราะมันจะนำพาสู่ความหายนะครับพี่น้องเพราะเราอยู่ในดุนยานี้ไม่ใช่โลกเดียวนะเราจะกลับไปสู่อาคิเราะห์อีกครับพี่น้องซึ่งเราจะถูกถามมากมายซึ่งเราจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบมากมายและเราต้องรู้ว่าตัวเองต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแต่เราไม่สร้างอะไรเลยเราไม่สนใจอะไรเลยเราปล่อยให้ตัวเราเนี่ยอยู่อย่างไรก็ได้เราปล่อยให้บันเทิงเนี่ยมันครอบงำดุนยามันอยู่กับเราแบบไหนเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราจะพ้นยังไงครับพี่น้องถ้าเราได้รู้จริงๆนะครับอบูฮุไรรอนะครับในวันที่เสียชีวิตนะครับอบูฮุไรรอร้องไห้คนอย่างอบูฮุไรรอต้องร้องไห้เดี๋ยวนะพี่น้องรายงานหะดีษของท่านนบีเป็นหมื่นๆหะดีษครับอยู่กับท่านนบีหิวนบีหิวเขาหิวด้วยนบีอิ่มเขาอิ่มด้วยนบีบอกว่าอบูฮุไรรอบอกนบีผมเนี่ยท้องหินเนี่ยสองก้อนแล้วผูกท้องตัวเองเนี่ยนบีเปิดให้ดูว่าชั้นสามก้อนนะเห็นไหมครับหิวหิวด้วยอิ่มอิ่มด้วยอบูฮุไรรอวันเสียชีวิตร้องไห้คนที่อยู่รอบๆอบูฮุไรรอบอกว่าเหมือนกับว่าอบูฮุไรรอเนี่ยไม่เคยร้องไห้แบบนี้มาก่อนทำไมครับพี่น้องอบูฮุไรรอบอกว่าการเดินทางนั้นยังอีกไกลนะโอ้โหคนอย่างอบูฮุไรรอนี่พูดถึงการเดินทางเรานี่นะจะเปรียบเทียบกับอบูฮุไรรอผมเองก็ได้ไม่ต้องท่านนะครับผมเองก็ได้นะครับเรากับอบูฮุไรรอเนี่ยนะครับจะเทียบเป็นขี้เล็บนี่ยังไม่ได้เลยนะครับรายงานจำหะดีษสักบทนึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่น้องอบูฮุไรรอบอกว่าการเดินทางของเรายังอีกไกลนะวะซาดุกอลีลแต่สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับการเดินทางนั้นน้อยนิดนักอัลลอฮฺอักบัรกะบีรออบูฮุไรรอพูดอย่างนี้เหรอพี่น้องแล้วเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยพี่น้องเราจะทำยังไงครับถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่วิกฤตของเรามันไม่ใช่เรื่องของเราเราจะเรียนแบบไหนก็ได้เราอยากเรียนเราก็เรียนเราไม่สะดวกคือถ้าพี่น้องคิดอย่างนี้นะครับท่านก็ยังคงอยู่วิกฤตอยู่ร่ำไปศาสนาก็ยังไม่ใช่คำตอบของท่านในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ประการแรกครับพี่น้องฝากกับพี่น้องที่นี่เลยนะครับว่าอยากจะให้เราทุกคนมุมานะพยายามตั้งใจตั้งอกตั้งมั่นเนียดเจตนากับตัวเองว่าหน้าที่ของฉันคือการเรียนศาสนาไม่ได้หมายความว่าจะบรรยายแทนอาจารย์นะถ้าบรรยายได้ก็มาชาอัลลอฮ์ดีมากครับไม่ได้หมายความว่าจะบรรยายแทนครูบาอาจารย์นะครับแต่เรียนเพื่อไปสู่อาลัมบัรซักเรียนเพื่อไปสู่กุบอร์นี่ยังเป็นคำตอบไม่พออีกแล้วครับที่เราจะต้องผลักตัวเองหรือว่าปลุกตัวเองให้สู่การเรียนรู้ให้ได้และพี่น้องก็จะได้คำตอบในทุกๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในดุนยานี้เพราะว่าที่เราเป็นปัญหามันเป็นปัญหาจากอารมณ์บ้างเป็นปัญหาจากความชอบบ้างเป็นปัญหาจากความคลั่งไคล้บ้างเป็นปัญหาจากการตะอัซซุบหรือการที่เรานั้นยึดติดยึดมั่นอยู่กับคนหนึ่งความคิดคนหนึ่งคนใดบ้างด้วยเหตุนี้เองพี่น้องความรู้มันจะกระจายเรื่องเหล่านี้ทำให้ตัวเรานั้นตาสว่างขึ้นและร่วมกับการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ท่านนบีสอนนะครับสอนให้เราขอดุอาหมั่นเพียรในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลลอฮุมมาอารินันฮักกอฮักกอวัรซุกนาบิตติบาวะอารินันบาติลาบาติลาวัรซุกนาบิชตินาบแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ตาของฉันได้มองเห็นสัจธรรมสัจธรรมคือความถูกต้องครับพี่น้องและปฏิบัติตามสัจธรรมนั้นไม่ได้มองเห็นโอ้สวยงามใช้ได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็อยู่บ้านเฉยหลังจากนั้นก็จบสิ้นอันนี้เขาเรียกว่ายังได้ริสกีไม่ครบครับพี่น้องเหมือนกับเราได้เงินมาแล้วเก็บอยู่ในตู้เซฟแต่เราไม่กินนะครับเรายอมอดเรายอมหิวอ๋อก็เราแค่มีเงินเฉยๆแต่ว่าเราเอามาใช้ไหมไม่ใช้ครับดังเช่นในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราเห็นสัจธรรมอยู่ข้างหน้าแต่เราก็คิดว่าก็สวยดีใช้ได้ตอบโจทย์แต่ว่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก
ก็แสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้ให้เรานั้นได้รับความรู้หรือรับสัจธรรมแบบเต็มๆท่านนบีสอนต่อไปในประโยคที่สองวะอารินันบาติลาบาติลาและขอให้เรานั้นได้มองเห็นให้ฉันนั้นได้มองเห็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของสิ่งที่เป็นความเท็จให้มันเป็นความเท็จจริงๆสิ่งที่เราพูดเราไปฟังไอ้นี่พูดโกหกนี่ว่าไอ้นี่พูดไม่จริงเนี่ยไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่ยกเข้าตัวเองไอ้นี่ยกเมฆไอ้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ต้องลักษณะแบบนั้นครับวะอารินันบาติลาบาติลาวัซซุกนาอิสตินาบและขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดให้ฉันห่างไกลจากความเท็จดังกล่าวด้วยเถิดดีต้องปฏิบัติตามครับไม่ดีต้องหลีกหนีต้องห่างไกลครับนี่คือสิ่งที่จะทำให้ท่านนั้นพ้นวิกฤตได้หนึ่งเรียนสองขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่ผมอาจจะพูดเพียงเล็กน้อยนะเพราะว่าใช้เวลามาพอควรแล้วนะครับคิดว่าอาจารย์ท่านอื่นจะได้พูดบ้างนะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าอ๋อเนี่ยไปเวทีให้อย่าฟัดบรรยายนะมันจะดูไม่เหมาะสมนะครับก็ประการที่มันเกิดขึ้นนะครับในบ้านในเมืองของเราที่ถือว่าเป็นวิกฤตอันยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่เรื่อยมาแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นแต่มันเป็นซุนนะเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มานี่นะในสภาพที่มีความรู้สึกว่ามีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความขัดแย้งทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาส่งเสริมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่นอกจากเป็นความขัดแย้งเรื่องศาสนาจริงๆโดยเฉพาะเรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์ต้องว่ากันขัดแย้งเรื่องอะกีดะห์ความถูกต้องว่าตกลงเนี่ยจะมีไอ้นั้นได้จะมีไอ้นี่ไม่ได้ในเรื่องอะกีดะห์อันนั้นต้องว่ากันไปต้องส่งเสริมกันไปเช่นเขามีเรื่องนึงที่มาถือว่าเป็นบูชากันเลยเนี่ยนะในสุเหร่านี้อันนั้นเราไม่สามารถละหมาดได้ครับอันนั้นก็ต้องว่ากันเป็นระดับไปอ่ะนะอันนี้คือสิ่งที่ให้เราได้รู้ว่าศาสนาอิสลามนั้นสอนโดยเบื้องต้นให้เรารวมตัวกันให้เราเป็นพี่น้องกันในฐานะมุสลิมและนี่คือวิกฤตอันใหญ่อีกวิกฤตหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เรามาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับตั้งแต่เรามายุคแรกๆก็อยากสุราบ้างอย่างงู้นอย่างงี้บ้างไอ้นั่นไม่ตรงบ้างไอ้นี่ไม่ตรงบ้างอะไรประมาณนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมีมูลนิธิบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ในมูลนิธิเองบ้างก็มีการขัดแย้งกันอย่างชนิดที่ว่าไม่จบไม่สิ้นคนข้างนอกที่เขามองเข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นวิกฤตของเขาเหมือนกันมันเป็นวิกฤตแห่งความเบื่อหน่ายผมเองเคยอยู่ในอารมณ์นึงนะครับพี่น้องอารมณ์ที่เป็นความเบื่อหน่ายของเหล่าบรรดาทำไมต้องทะเลาะกันด้วยทำไมต้องขัดแย้งกันด้วยทำไมต้องอย่างนั้นด้วยทำไมต้องอย่างนี้ด้วยมันมีอารมณ์ความเบื่อเหมือนกันบางทีแต่ให้พี่น้องได้คิดว่านี่คือธรรมชาติแห่งการมีมนุษย์มนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาแต่ละคนมีสติปัญญานะครับแต่นั่นแหละนะครับพี่น้องที่เราพูดไม่ได้หมายความว่าเราส่งเสริมให้ขัดแย้งนะครับอ๋อมันจะได้แยกไปทำแยกไปอย่างนั้นไม่ได้ส่งเสริมครับแต่ว่าไอการขัดแย้งเนี่ยเราต้องอยู่ให้ถูกด้วยสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่าศาสนาสอนให้เราเมื่อเกิดข้อขัดแย้งในเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่เรื่องศาสนาเรื่องดุนยาและโดยเฉพาะเรื่องดุนยานะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องดุนยามากกว่าดุนยาก็คือเรื่องทั่วๆไปอะนะที่ดินแกที่ดินชั้นที่ดินชั้นตัดผ่านที่ดินแกแบ่งคนละครึ่งแกเรียกว่าวัดไม่ซ้ออะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นดาดเดือนมากมายมรดกแกมรดกฉันมรดกพ่อจะแบ่งยังไงวุ่นวายไปหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์แห่งความขัดแย้งพวกนี้นะครับพี่น้องศาสนาสอนยังไงครับมันมีทั้งฟิตนะห์แล้วก็ไม่ฟิตนะห์ด้วยคำว่าฟิตนะห์หมายถึง2คู่กรณีนี่นะครับเขาเผชิญหน้ากันแล้วก็คุยเขาเรียกว่าขัดแย้งซึ่งกันและกันอันนั้นมันฟิตนะห์เกิดขึ้นแล้วต้องการกระบวนการการสนับสนุนนะเขาเรียกว่าฟิตนะมันเกิดขึ้นสถานการณ์มันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ถามว่าอย่างนี้เราต้องทำยังไงครับแล้วเราต้องวางตัวศาสนามีข้อทางออกให้กับเราไหมครับหะดีษบทหนึ่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดในเรื่องท่ามกลางฟิตนะเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าเมื่อฟิตนะเกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีอยู่ในสังคมนี้นะครับถ้าท่านนั่งอยู่นี่นะถ้าท่านยืนอยู่ให้ท่านนั่งถ้าท่านเดินอยู่เนี่ยเดินธรรมดาเนี่ยให้ท่านเดินช้าๆถ้าท่านวิ่งอยู่เนี่ยนะให้ท่านเดินเร็วหรือว่าท่านเดินธรรมดา
แล้วถ้าหากว่าท่านนั่งอยู่ก็ให้ท่านนอนซะแสดงว่าอิสลามไม่ได้สอนให้เราเข้าร่วมกระบวนการฟิตนะห์นะครับไม่ได้หมายความว่าเธอเม้นมาฉันเม้นกลับเนี่ยเธออย่างนั้นมาฉันอย่างนั้นกลับอิสลามไม่เคยสอนเรื่องแบบนี้ให้กับเราเลยนะครับพี่น้องลองยกหะดีษสักบทนึงสิครับว่าเราจำเป็นจะต้องตอบแม้กระทั่งความประเสริฐนะครับของคนที่อดทนนะครับบนการไม่ตอบโต้นี่นะครับหะดีษของท่านนบีนี่มากมายจนกระทั่งบอกว่าเขาเนี่ยจะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรางวัลในการตอบแทนแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่เป็นคนถูกก็ตามแต่เขาไม่ตอบโต้ครับเขาเลือกที่จะนิ่งนี่มีความประเสริฐมากกว่าตอบโต้ความประเสริฐของการตอบโต้นี่พี่น้องแทบจะหาก็มีบ้างนะแต่ยังน้อยกว่าการที่เรานิ่งอ่ะพี่น้องจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าท่ามกลางฟิตนะห์แบบนี้มันซอมาตะนะจาใครก็แล้วแต่ที่นิ่งเขาจะชนะมีอย่างนี้ด้วยนะนิ่งชนะยังไงเนี่ยนบีสอนยังไงเนี่ยนิ่งด้วยการไม่ตอบโต้นิ่งด้วยการคุ้นคิดแล้วพี่น้องคิดดูครับนี่คือวิกฤตที่ใหญ่มากในสังคมเราสังคมหนึ่งและสังคมโลกด้วยพี่น้องไม่ได้มีบ้านเราอย่างเดียวหรอกนะคนแบบเราเนี่ยนะมีทุกที่แหละพี่น้องคนที่พร้อมจะเม้นพรที่พร้อมจะตามคนที่พร้อมจะเป็น FC เนี่ยในสมัยยุคนี้นะฉันเป็น FC อาจารย์คนนี้นะฉันจะต้องตามฉันจะต้องอวยฉันจะต้องให้คำนิยมฉันจะต้องติดตามฉันจะต้องให้กำลังใจฉันจะต้องสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดครับคนในดุนยานี้ผลบุญเขาไปทิ้งกันในนั้นหมดนะครับอุตส่าห์ละหมาดมานะครับแต่ไปทิ้งอยู่ในลักษณะแบบนี้ถามว่าศาสนาอิสลามจะสอนผมบอกกับพี่น้องว่าสอนยังไงครับแล้วถ้าเกิดคนเข้าใจซุนนะห์นบีล่ะครับพี่น้องคนเข้าใจซุนนะห์นบีเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งสิครับเรื่องนี้แล้วมันจะมีใครมา FC มั้ยครับมันจะมีใครมาเม้นมารองรังอะไรให้ครูบาอาจารย์มาได้ฟู่ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะตอบโต้ฉันคือผู้ที่ถูกนะฉันถูกอธรรมนะฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นะฉันอย่างงู้นนะมันไม่ได้หมายความว่าศาสนาสอนเรื่องแบบนี้กับเรานะครับนี่ผมก็ยืนยันกับพี่น้องนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้การที่ท่านเนี่ยอยู่ข้างโต๊ะครูคนใดคนหนึ่งเนี่ยนั่นคือการที่เป็นการตอบโจทย์เรื่องศาสนาอิสลามไม่มีหรอกครับไม่มีหะดีษของท่านนบีที่อัลเลาะห์จะตอบโต้ให้หรอกครับไม่รู้หรอกครับหะดีษบทนี้เรียนกันมาหัวจะปุแล้วยังไม่รู้หรอกครับว่านี่มันมีหะดีษของท่านนบีจริงๆว่าถ้าเราไม่ตอบโต้เดี๋ยวมาลาอิกะห์จะตอบให้เนี่ยไม่พอใช่มั้ยครับเราต้องตอบด้วยตัวเราเองมันถึงจะครอบคลุมมากกว่าคือผมไม่ได้พูดเรื่องนี้อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ใดๆนะแต่พูดเป็นข้อคิดพี่น้องแล้วก็ไม่ได้มีอาจารย์ท่านใดอยู่ในหัวผมเลยแม้แต่คนเดียวนะตอนเนี้ยมีแต่อาจารย์รอมฎอน จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับผมนะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับผมทีนี้ประเด็นก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งกับเราครับพี่น้องสั่งอะไรครับอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินจาอากุมฟาซิกุนบินาบะอินฟาตาบายานูท่ามกลางความโกลาหลแบบนี้นะครับฟิตนะอันมากมายเนี่ยข่าวอันร้อนชาวแบบนี้นะครับอินจาอากุนฟาซิกุนและพี่น้องสังเกตเถอะหะดีษเหล่านี้เนี่ยจะไม่เคยเกิดขึ้นจากปากของผู้ที่ขัดแย้งทั้งหลายผู้ขัดแย้งเขาจะไม่พูดหรอกครับเพราะถ้าพูดเดี๋ยวมันเป็นการหยุด FC ของเขาใช่ไหมผมถ้าขัดแย้งกับใครผมจะพูดไหมครับเอ้ยเนี่ยอิสลามสอนให้เวลามีปัญหาให้ท่านถ้าท่านยืนนะให้ท่านนั่งนะให้ถ้าท่านนั่งอยู่ท่านนอนนะท่านเดินมีไหมครับตัวครูสักคนในดุนยานี้จะพูดหะดีษบทนี้นอกจากจะต้องสุมไฟว่ามาชาอัลลอฮ์พวกเรานี่นะพวกเรานี่นะพวกเรานี่นะและพวกเรานี่นะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับหะดีษบทนี้มันอยู่ในอารมณ์ของผมนี่แหละคืออารมณ์ที่เราไม่ได้ขัดแย้งกับใครมันเป็นอารมณ์ของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เราจึงพูดได้แต่สำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นถ้าพูดได้ผมถือว่าสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดอะไรครับสุดยอดแห่งอีมานท่านสามารถสงบศึกได้อะพูดง่ายๆทำไมฮัสซันต้องลงให้มูอาวิยะครับและท่านนบีบอกว่าเนี่ยลูกของฉันคนเนี้ยหลานของฉันคนเนี้ยจะหยุดดับฟิตนะทั้งหลายระหว่างกองทัพมุสลิมจะไม่รบกันในยุคของท่านฮัสซันเพราะฮัสซันลงให้กับมูอาวิยะฮัสซันที่ขาดหรอครับฮัสซันไม่ใช่นักรบหรอครับฮัสซันไม่ใช่คนต่อสู้หรอครับฮัสซันพี่น้องนับนิ้วฮัสซันนี่นะขอโทษถ้าฮัสซันจะเอาจริงๆนะมูอาวิยะก็เอาไม่ได้ฮัสซันถึงเป็นหลานนบีนะ
ใครต้องทำสัตยาบันกับมูอาวิยะมากกว่าหรือฮัสซันมากกว่าครับพี่น้องแต่ฮัสซันบอกว่าผมลงให้เพื่ออะไรครับดับสงครามทั้งหลายนู่นสงครามยิ่งใหญ่มากเลยนะครับไอ้นี่สงครามกระจิบงอกง่อยแบบนี้นี่เขาเรียกว่าไม่ได้ขี้ปะติ๋วของฮัสซันหรอกครับแต่ว่าเราก็พยายามสุมไฟให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นแรงอะไรก็ไม่รู้ในสังคมของเราอันนี้ไม่ใช่วิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเรื่อยมาที่เรานั้นได้ยินมาผมเองก็เพิ่งเห็นสัจธรรมมาสักครู่นี่แหละก็เลยคิดว่าจะพูดเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเพราะต้องการให้เราทุกคนนะครับได้หยุดกลับมาคิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาจึงบอกว่าอินยาอะกุมฟาซิกุนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีคนฟาซิกคนหนึ่งฟาซิกนี่แปลว่าคนฝ่าฝืนพี่น้องคนเนรคุณคนชั่วก็ได้พี่น้องจะแปลให้ฟาซิกนะมันให้แบบตึงตาตึงใจหน่อยคนชั่วพี่น้องคนไม่เอาศาสนาฟาซิกคนทำศาสนาบ้างไม่ทำบ้างละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างคนอยู่นอกรีดอิสลามก็เป็นไปได้ฟาซิกครับพี่น้องอินยาอากุมฟาซิกุนบีนาบาอินมาด้วยกับข่าวข่าวนึงมาชาอัลลอฮ์ดึงข่าวมาด้วยติดตัวด้วยกับข่าวมาด้วยติดตัวด้วยกับความรู้ข่าวจริงไม่จริงหน้าที่อิสลามล่ะครับบีนาบาอินฟาตาบายานูแม้ว่าคนดังกล่าวจะเป็นคนฟาซิกไม่ต้องมุมินเอาข่าวมานะครับสับอะไรกันในยุคของเราครับคนถือข่าวมาให้เราเนี่ยครับอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนบอกนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าแม้ว่าจะเป็นฟาซิกก็ตามนะนี่เรียกว่าถ้าขั้นลำดับขั้นกับอาจารย์นะอาจารย์น่าจะอยู่ลำดับขั้นที่20แล้วฟาซิกน่าจะเป็นติดลบ5ครับพี่น้องอัลลอฮ์สอนยังไงครับฟาตาบัยนูกรองข่าวนั้นหาข้อมูลฟาตาซับบะตูหาข้อมูลให้ชัดเจนนี่คือการปลดวิกฤตให้พ้นจากตัวเราในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทุกเรื่องทุกสถานการณ์นะไม่ใช่วิกฤตที่เกิดขึ้นขณะนี้มูลนิธิไม่มีมูลนิธิครับผมในหัววันนี้มาพูดที่ชาฟีอิมาเรียมคือมูลนิธิชาฟีอิมาเรียมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นนะครับในคำพูดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งไล่แม่ทำเป็นพูดดีก็เวลาต้องพูดไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดวิกฤตกับตัวผมเองเนี่ยนะครับเพราะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ในวิกฤตก็จะไม่พูดเรื่องนี้วันนี้ก็พูดไว้ก่อนที่จะเข้าสู่วิกฤตเหมือนกันนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค่อยมันครับครับญะซากุลลอฮ์ค่อยมันนะครับท่านพี่น้องครับอาจารย์ยาฟัตมองว่าตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมแล้วก็สำหรับสังคมก็คือการวิกฤตของการขาดความรู้ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งท่านพี่น้องครับเราเนี่ยนะครับตัวเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราถึงเป้าหมายบางคนยังไม่รู้จักตัวเองว่าเอ๊ะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราเกิดมาทำไมเคยฟังคลิปมานะครับที่เขาบอกว่าหลายๆศาสนาเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะตอบคำถามหนึ่งให้กับคนที่ศรัทธาได้หรือคนที่อยู่ในศาสนาเขาได้หรือว่าบางคนที่เขาแสวงหาสัจธรรมเนี่ยเขาพยายามหาคำถามหรือว่าหาคำตอบให้กับคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในสมองของเขาผุดขึ้นมาในหัวของเขาว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมอิสลามมีคำตอบอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนยินนวันอินสอิลลาลียะบูดูนอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์มิได้สร้างมนุษย์และยินนะมาเพื่ออื่นเมื่อนอกจากสิ่งอื่นใดเลยนอกจากเพื่อที่จะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราถูกสร้างมาอันดับแรกเรารู้แล้วอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาเพื่อที่จะให้เรานั้นทำการอิบาดะห์ทำการเคารพภักดีทำการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้เรามาอยู่ในโลกดุนยาให้เรามาเป็นมนุษย์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เฉพาะแต่ว่าให้เรานั้นได้ทำอิบาดะห์อย่างเดียวเราจะต้องใช้ชีวิตในการที่อยู่กับผู้คนเพื่อที่จะให้สามารถที่จะทำอิบาดะห์ได้แล้วก็เวลาตันซานาซีบะกามินัดดุนยาอย่าลืมในส่วนของดุนยาเนี่ยเจ้าอย่าลืมด้วยในส่วนนี้ดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนที่ผู้ที่ให้เรานั้นได้มีชีวิตผู้ที่ให้เรานั้นได้มาอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราทำอิบาดะห์เองไม่มีอะไรและนอกจากนั้นเราจะต้องรู้ด้วยว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเรา
จะทดสอบเราหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่บางคนบอกอัลลอฮ์ฉันโดนทดสอบหนักเหลือเกินนะมูลที่ชมรมของเราเนี่ยมูฮัมหมัดนะแม่มาแต่ละคนบอกฉันเนี่ยโดนทดสอบลูก5คนแล้วก็สามีมันเสียชีวิตลูกยังเล็กๆอยู่เลยจะต้องมาดูแลไม่มีใครช่วยอาชีพก็ไม่มีต้องมาตั้งต้นใหม่นั่นคือวิกฤตของเขาแต่พี่น้องครับเชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นน่ะมันคือความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพี่น้องในการได้รับบททดสอบผมไม่ได้พูดเองนะเป็นฮะดีษซอฮีหะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับที่ท่านอิหม่ามติรมีซีนะครับแล้วก็อิบนุมาจาห์ได้บันทึกเอาไว้ท่านนบีได้กล่าวว่าอินนะอิซามิลญะซามาอิซามินบะละการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งวะอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์รักใครพระองค์จะทดสอบพวกเขาฟะมันรอฎิยะฟะละฮุรริฎาและใครที่พอใจในบททดสอบรู้ว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ทดสอบอดทนอัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาจะพอพระทัยเขาว่ามันซะคิตะฟะละฮุซุคแต่กระตาในทางตรงกันข้ามใครที่เขาไม่พอใจอัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงพอพระทัยเขานี่คือสิ่งสำคัญดังนั้นอาจารย์ยะฟัดเน้นถึงความรู้ว่าเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราทำอะไรในวิกฤตเนี่ยนะผมขอยกตัวอย่างแล้วกันตัวผมเองเนี่ยอาจารย์ยะฟัดบอกว่าตกงานอ่ะผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะไม่ถึงก็ตกแต่ว่าโดนลดเงินเดือนก็ไปมองเรียนรู้บททดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ผมคนเดียวอาจารย์ยะฟัดหันไปมองกันในองศาที่องศาไม่จะช่วยใครเราก็ช่วยใครไม่ได้ใครก็มาช่วยเราไม่ได้ในช่วงนี้เราทำงานกับต่างชาติซึ่งตรงนี้เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์อันดับแรกเลยคนที่โดนบททดสอบต้องรู้ก่อนว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนักบ้างเบาบ้างใครอดทนเขาจะรับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มองว่านี่คือโอกาสบางคนบอกวิกฤตคือโอกาสทำยังไงผมกับเพื่อนอีกคนก็นั่งคิดทำอะไรว่าจะขายของเห็นเขาทำกันเขาก็บอกว่าช่วงโควิดอาจารย์ยะฟัดบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนักบินเนี่ยนะเขาขับอะไรนะขับรถเมสเซนเจอร์หรือว่าส่งของส่งอาหารที่กำลังฮิตแล้วก็รายได้ดีทำอะไรอ่ะขายอาหารคนขายกันเต็มเลยก็มีที่ปรึกษาไปปรึกษาคนคนหนึ่งเขาเป็นคนที่อยู่ในเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดประสบความสำเร็จสามารถเปิดร้านอาหารเนี่ยเยอะเลยเป็น70-80สาขาในรอบแค่ในระยะเวลาแค่2ปีก็ไปคุยเขาน้องพี่จะขายอะไรดีอ่ะพี่อยากจะขายอยากจะทำงานอีกขาหนึ่งทำงานอีกอย่างหนึ่งนอกจากทำงานประจำแล้วเนี่ยทำงานออฟฟิศเนี่ยแล้วพี่จะขายอะไรพี่คิดว่าพี่จะขายอาหารมุสลิมข้าวหมกเหรอพี่ใช่โอ้ไม่มีเลยนะไม่มีใครขายนะพี่นะใหม่มากพี่เออจริงคนขายกันเยอะเลยพี่จะไปขายที่ไหนที่ไหนก็มีทั้งหมดแหละพี่คิดใหม่คิดให้มันง่ายๆเขาบอกคิดให้มันง่ายๆนะคิดให้มันง่ายๆไม่ต้องคิดยากงั้นเดี๋ยวผมมีเพื่อนนี่ที่เป็นเชฟอยู่เนี่ยทำอาหารยุโรปได้นั่นขายสเต็กพี่สเต็กกินได้ทุกวันไหมถามไม่อะพี่ขายอะไรที่คนเขากินทุกวันดิแฮมเบอร์เกอร์ไหมบอกขายไปทุกวันหรอกพี่ขายอาหารตามสั่งนี่แหละอาหารตามสั่งอะพี่ขายแล้วมีคนทำเหรอมีคนทำเยอะแต่อาหารฮาลาลมีคนทำไหมอาหารตามสั่งที่เขาขายมีเยอะแยะเหมือนกันเขาขายที่ไหนอ่ะเขาขายตามบ้านพี่ทำไมไม่ส่งล่ะแล้วร้านเปิดที่ไหนอ่ะเปิดในห้างไหมพี่โควิดในห้างปิดหมด
แล้วขายไงพี่ต้องขาย delivery ว่างั้นพี่ร้านไม่ต้องใหญ่เปิดร้านเล็กๆพอนะ delivery เออมานั่งคิดก็กลายเป็นว่าไปหาองค์ความรู้ไปหาความรู้ซิว่าเอากระดุนยาพักหนึ่งนะไปหาความรู้ซิว่าเอ๊ะทำอย่างไรจะสร้างธุรกิจได้จะสร้างสิ่งที่มาทดแทนนี่ได้ก็ไปเรียนรู้ไปหาความรู้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็เป็นตัวอย่างว่าเมื่อบททดสอบมาเราต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้อันดับแรกคือสิ่งนี้เป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลีกไม่พ้นจะเป็นคนรวยคนจนคนที่รวยกว่าเราคนที่จนกว่าเราคนที่มีอีมานกว่าเราทั้งหมดถูกบททดสอบหมดอยู่ที่ว่าใครจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วก็เอาสิ่งนี้มาใช้นี่คือสิ่งสำคัญนะครับคงจะให้ท่านอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับได้มาสานต่อกันนะครับในสิ่งที่ผมเปิดประเด็นไว้เมื่อสักครู่ในเรื่องของบททดสอบมุสลิมเวลาบททดสอบเมื่อสักครู่ผมพูดไปเบื้องต้นแต่คงจะให้ท่านอาจารย์มูฮัมหมัดเนี่ยมาแจกแจงให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่ามุสลิมเมื่อโดนบททดสอบจะต้องทำอย่างไรจะต้องวางตัวอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องคงจะอยากได้รับฟังนะจากอาจารย์มูฮัมหมัดเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่รักในเราทุกท่านครับขอชูโกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเรานะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยและตัวผมเองมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของอัลอิสลามก็ไม่อยากจะให้มันเปลืองเวลามากนักก็จะขอต่อจากอาจารย์ยฟัตเลยละกันพี่น้องครับอาจารย์ยฟัตบอกว่าวันนี้วิกฤตที่เกิดกับมุสลิมวิกฤตที่เกิดกับมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยอยู่ที่เราไม่มีความรู้เราไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องราวของศาสนาเราไม่ทำความเข้าใจไม่ศึกษาในเรื่องราวของอัลอิสลามอย่างแท้จริงเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมามุสลิมก็จะไม่นิ่งผู้ศรัทธาก็จะไม่นิ่งในหลักการของอันอิสลามจะไปไขว่คว้าอื่นที่ไม่ใช่อิสลามมาเป็นความเชื่อมาเป็นการปฏิบัติของตนเองพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่จะดีไปกว่าการเรียนรู้การเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรจะดียิ่งกว่าในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัยยูดิดิลลาฮุบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีนถ้าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ให้ใครได้รับความดีพี่น้องครับใครที่เขาจะได้รับความดีอัลเลาะห์ประสงค์เนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ได้ให้เขาร่ำรวยบนดุนยาไม่ได้ให้เขามีสุขภาพดีบนดุนยาหรือมีชีวิตที่ดีเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในดุนยายูฟักกีฮูฟิดดีนคนที่อัลเลาะห์ประสงค์จะให้เขาได้รับความดีก็คือคนที่อัลเลาะห์จะให้เขาเข้าใจในเรื่องของศาสนาให้เขามีความรู้ในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับไม่เพียงแต่มันจะป้องกันวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะยกระดับจิตใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธามันจะยกระดับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอากีดะห์เปลี่ยนแปลงอิบาดะห์ที่เราเชื่อเราปฏิบัติบนดุนยานี้อยู่พี่น้องครับมุสลิมทุกคนวันนี้เราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนบนดุนยานี้จะต้องกลับแต่ในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเอาสิ่งที่เราปฏิบัติบนดุนยาเราเชื่อบนดุนยาเราศรัทธาในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาพระองค์ทรงใช้ให้เราทำเราอยู่บนดุนยานี้เราศรัทธาแบบไหนวันที่เราจะนำการงานของเราไปเสนอต่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
กับไม่มีค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะอะไรพี่น้องเคยคิดไหมวันนี้อยู่กันมา40ปี50ปี60ปีพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าวันนี้ความเชื่อและการปฏิบัติของเราที่เรียกว่าอากีดะห์และอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันตรงตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าวันนี้เราต้องรู้ให้ได้ครับพี่น้องต้องรู้ให้ได้วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่อที่จะทำให้เรารอดในวันอาคิเราะห์เพราะถ้าวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่มีทางครับพี่น้องที่เราจะย้อนกลับมาแก้ไขการงานของเราบนดุนยามีไหมล่ะคนที่วันใดวันหนึ่งที่เขารู้ว่าชีวิตของเขาจะประสบกับหายนะเขาจะไม่ต้องเตรียมพร้อมคนที่เขารู้ว่าอนาคตของเขาจะประสบกับความวิบัติเวลาที่เขาไปอยู่หน้าณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความเชื่อของเขาการปฏิบัติของเขาไม่ตรงกับแนวทางของท่านนบีไปในวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์ไปเป็นฮาบาอัมมันชูรอในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่23พี่น้องครับผมพูดประจำเวลาสอนที่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะกอดิมนาอิลาอามิลูมินอามะลินฟะยันนาฮูฮาบาอัมมันชูรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรามุ่งไปการงานของพวกท่านบนดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อก็ดีการปฏิบัติก็ดีเรามุ่งไปยังการงานของท่านบนดุนยาแล้วเราก็นำมันมาวันที่เราจะพิพากษาเนี่ยมันมาเป็นฮาบาอัมมันชูรอมันไปเป็นผงธุลีที่ปิวว่อนในวันกิยามะห์พี่น้องครับเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่ออย่างที่บอกอาจารย์ยะฟัดบอกว่าเราไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาพอเกิดวิกฤตกับเราไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางสังคมเดี๋ยววิกฤตเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบพี่น้องครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงวิกฤตที่มีอยู่2แบบเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีความเชื่อหรืออากีดะห์ที่ถูกต้องที่อยู่บนรากฐานที่ท่านนบีมาประกาศเนี่ยไปในวันกิยามะห์ไปนําเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จะเป็นความเชื่อของแต่ละกลุ่มก็ดีกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าตัวเองเป็นซุนนะห์กลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าฉันนี่แหละยึดตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แต่ว่ามีซุนนะห์ของท่านนบีอยู่ในตัวไม่ถึง 10-20% พี่น้องอย่าพูดนะว่าเราเนี่ยเป็นซุนนะห์วันนี้ถ้าเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาปฏิบัติในตัวของเราแล้วเนี่ยเอามาเชื่อเอามาปฏิบัติเราอย่าบอกว่าเราเป็นซุนนะห์ถ้าความเชื่อเราของไม่ความเชื่อของเราไม่เหมือนกับนบีและซอฮาบะห์มีถึง 10-20% 30% แค่นี้อย่าบอกว่าเป็นซุนนะห์การที่เราจะมีความเชื่อที่ถูกต้องได้พี่น้องครับหะดีษของท่านนบีเป็นส่วนที่ผมเตรียมให้อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นมุซิเป็นวะซียะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำส่วนใหญ่จะเป็นคำสั่งเสียพี่น้องครับอย่างที่บอกวิกฤตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่2แบบวิกฤตที่เกิดขึ้นที่จะทำให้มุสลิมทิ้งหลักการเนี่ยหรือสังคมมุสลิมทิ้งหลักการจริงๆหลักการไม่ได้ไปไหนแต่มุสลิมเท่านั้นแหละที่ทิ้งหลักการเองวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยและแบบที่1คือวิกฤตบนดุนยานี่แหละครับพี่น้องวิกฤตอะไรล่ะบนดุนยาวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเรามุซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวก็ดีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ดีเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ดีเรื่องของครอบครัววงวานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาที่มันทำให้วิกฤตของผู้ศรัทธามันก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยู่บนดุนยาเรามีหัวใจที่เข้มแข็งอัลฮัมดุลิลละห์เราอาจจะผ่านมันไปได้แต่วิกฤตที่2ที่เกิดขึ้นคือวิกฤตที่เขย่าอากีดะห์ของเราพี่น้องครับวิกฤตที่เกิดขึ้นคือวิกฤตความเชื่อในเรื่องของศาสนาถ้าวันนี้เราไม่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับต้องยอมรับเราต้องยอมรับวันนี้สังคมมุสลิมในบ้านเราเนี่ยแตกออกเป็นกลุ่มเป็นกวนเป็นแก๊งเป็นก๊กเป็นกลุ่มหลายกลุ่มที่บอกว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นกลุ่มที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแต่อิสลามมันมีมาตรฐานในการวัดว่าวันนี้ความเชื่อการปฏิบัติของเรานั้นมันตรงตามแนวทางของศาสนาหรือเปล่านบีจากเราไป 1,400 กว่าปีอิสลามไม่ได้จากเราไปเลยพี่น้องครับนบีจากเราไป1,400 กว่าปีวันนี้นบีที่อยู่กับซอฮาบะห์อยู่กับคนที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นซอฮาบะห์เขาเข้าใจศาสนาในเรื่องราวของศาสนาอยู่ตกมาในระดับผู้บันทึกในเรื่องราวของศาสนาแล้วตกมาถึงพวกเราทุกวันนี้พี่น้องครับอยากจะฝากกับพี่น้องในช่วงแรกนี้ก่อนว่าถ้าวันนี้วิกฤตเนี่ยมันเกิดขึ้นบนดุนยาแล้วทำให้กระแทกมาดันโดนอะกีดะห์ของเราจะทำให้เราเสียอิสลามได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบะดะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ฉันจากพวกท่านไปแล้วเราได้ยินได้ฟังหะดีษนี้บ่อยตะรักตุฟีกุมอัมรอยนี้มาอินตะมักซัตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะดีอะบะดะกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะติหลังจากนบีบอกหลังจากฉันจากพวกท่านไปแล้วเนี่ยจากพวกท่านไปแล้วเนี่ยฉันทิ้งให้พวกท่านเนี่ยสองสิ่งถ้าพวกท่านยึดสองสิ่งแล้วนี้แล้วเนี่ยพวกท่านจะไม่มีวันหลงวิกฤตก็ไม่เกิดหลงทางก็ไม่หลงสองสิ่งที่ท่านนบียึดไว้คือกุรอานของนบีกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็วันนี้ความเชื่อของเราพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราเคยวัดไหมเราเคยเอาอะกีดะห์ของเราอิบาดะห์ของเราไปตรวจสอบไหมว่ามันมีที่มาที่ไปหรือเปล่าผมถามพี่น้องก่อนผมถามพี่น้องไม่ต้องตอบผมพี่น้องครับเอาวิญญาณของพี่น้องไปตอบตูฮันในวันกิยามะห์ครับผมถามว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องอิสลามที่ไม่ได้มาจากท่านนบีมีไหมความเชื่อใดก็แล้วแต่ที่บอกว่าเป็นอิสลามแล้วไม่ได้มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมเพราะว่าวันนี้ความเชื่อการปฏิบัติของเราทุกวันนี้ผมถึงบอกพี่น้องต้องรู้ให้ได้ต้องรู้ให้ได้ว่าวันนี้เราเชื่อเหมือนที่นบีเชื่อหรือเปล่าพี่น้องครับอาจารย์ยะฟัดเรียกร้องพี่น้องเรียกร้องให้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามมาเรียนรู้ในเรื่องราวเอาจริงเอาจังในการศึกษาในอิสลามวันนี้ถ้าเรายืนหยัดอยู่บนซุนนะจริงๆแล้วพี่น้องครับถ้ายืนหยัดอยู่บนซุนนะจริงๆอะกีดะห์อะไรมาเขย่าเราวิกฤตความเชื่อที่มาเขย่าหัวใจของเราเราผู้ศรัทธาไม่มีวันหลงคนที่ศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลมุฮัมมัดฮัลยัตวิลละซีนยะละมูนวะละซีนลายะละมูนบอกไปสิมุฮัมมัดประกาศไปคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มันเท่ากันไหมอุลามาส่วนหนึ่งในสายอาลุนฮะดีษเนี่ยเขาอธิบายว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮัลยัตวิลละซีนยะละมูนวะละซีนลายะละมูนเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดกับคนตาเสียตาดีคนตาดีขอมาอัพคนตาดีกับคนตาเสียคนตาบอดกับคนตาเสียเหมือนกันขอมาเหมือนกับคนตาดีกับคนตาเสียพี่น้องคนตาดีมองอะไรก็ชัดวันนี้อยากจะอ่านกุรอานก็อ่านได้อยากจะสุญูดนานๆก็ทำได้อยากจะศึกษาอิสลามก็ทำได้แต่คนที่ตาเสียที่ไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของอันอิสลามวันนี้อิสลามมาอยู่ณที่เราแล้วแต่อยู่ที่มุสลิมจะหยิบมาหรือจะไขว่คว้ามาให้ได้พี่น้องครับวันนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างที่หัวข้อที่บอกวิกฤตทำให้ผู้ศรัทธาทิ้งอิสลามผมบอกว่าวิกฤตมันเกิดอยู่ตลอดพี่น้องครับผู้ศรัทธาที่บอกว่าอยู่ในแนวทางของอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์มันเกิดวิกฤตตลอดภัยบาลามมุซีบะห์ที่มาเกิดกับเราเนี่ยพี่น้องครับเราเคยทบทวนไหมว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยแล้วเราหาทางออกกันยังไงอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนามันก็จะดิ้นให้มันรอดในดุนยานี่แหละทำอย่างไรก็แล้วแต่จะโดนบททดสอบในเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องของครอบครัวมันก็จะดิ้นให้รอดอยู่บนดุนยานี่แหละทำยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวเองรอดให้ได้แต่ถ้าผู้ศรัทธาพี่น้องครับไม่เพียงแต่เขาจะแก้ปัญหาให้รอดบนดุนยาอย่างเดียวอาคิเราะห์เขาต้องรอดด้วยพี่น้องครับช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะฝากก่อนที่จะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดพูดนะครับผมจะฝากไว้กับว่าคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสั่งเสียกับท่านมูอาซบินยาบันลาตุชริกบิลลาฮิชัยอ์วะอิลกุตินตะวะฮุริกตะ
นบีบอกมูอาซอย่านำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเคียงคู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะว่าอินกูตินตาวาฮูริกแต่แม้ท่านจะถูกฆ่าหรือถูกเผาวันนี้ถ้าเรายืนหยัดอยู่ในอากีดะห์ที่ถูกต้องยืนหยัดอยู่ในแนวทางของอิสลามที่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้เราจะไม่เสียจุดยืนในเรื่องราวของศาสนาอย่างแน่นอนวันนี้คนในยุคก่อนคนในยุคของท่านนบีพี่น้องครับคนในยุคของท่านนบีเนี่ยถูกลากมาถูกมัดมือแล้วก็ถูกลากมาแล้วก็เอาหวีที่เป็นหวีไม้เนี่ยหวีที่ศีรษะจนเห็นกระดูกศีรษะเห็นกระดูกหนังศีรษะแล้วก็เอาเลื่อยมาผ่าเขาเนี่ยให้แยกออกเป็นสองซี่เขายังไม่เสียคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยแล้วลองหันกลับมาดูมุสลิมในยุคปัจจุบันนี้ไม่ต้องโดนทดสอบแบบนี้หรอกครับไม่ต้องโดนมุซีบะห์แบบนี้หรอกแค่โดนทดสอบแค่เรื่องนิดน้อยบนดุนยาเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนี้เอาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไปไว้ที่ไหนวันนี้เวลาโดนทดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหายการแก้ไขในเรื่องราวของศาสนาเอาคำสอนของท่านนบีไปไว้ไหนหรือว่าวันนี้เราตัดอิสลามออกจากชีวิตความเป็นจริงเวลาเราจะปฏิบัติอิสลามบางเรื่องเราเอาสิ่งที่เป็นคำสั่งของนบีมาแก้ไขได้แต่อิสลามบางชีวิตความเป็นจริงเรื่องอะไรล่ะเรื่องเราจะนิกะห์จะโยนดอกกุหลาบโยนดอกไม้หรือไม่โยนหรือจะกั้นประตูเงินประตูทองทำไมเราไม่เอาคำสอนของอิสลามมาใช้ในชีวิตจริงด้วยปฏิบัติกันมั่วไปหมดเอาประเพณีมารวมกันมั่วไปหมดซุนนะห์ของนบีอยู่ไหนพี่น้องครับถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงแล้วเราต้องเอาคำสอนและคำสั่งของท่านนบีมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเราถึงจะบอกได้ว่าเราพอจะมีซุนนะห์ในตัวบ้างช่วงแรกนะครับอยากจะฝากกับพี่น้องไว้ว่าวันนี้เราจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของอิสลามอย่างเอาจริงเอาจังเพราะว่าถ้าเราศึกษาอิสลามแล้วเราจะเป็นผู้ที่พบกับความสำเร็จในวันอาคิเราะห์เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมุสลิมที่ไม่มีอากีดะห์ที่ถูกต้องไม่มีอิบาดะห์ที่ถูกต้องก็จะไปไขว่คว้าหาความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่อิสลามมันจะทำให้ระบบของสังคมมุสลิมเสียไปหมดเลยพี่น้องครับครับอาจารย์รอมฎอนครับครับอิซากัลลอฮ์ค็อยรอนนะครับท่านอาจารย์มุฮัมมัดบอกกับเรานะครับว่าวิกฤตทั้งดุนยาวิกฤตทั้งอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเราไม่ยึดหลักการอย่างเข้มแข็งอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะอยู่รอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะผมคงจะสรุปสั้นๆนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็คงจะต่อเนื่องกันเลยนะครับให้กับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ ซุเลมัตนะครับในหัวข้อในวันนี้ครับเชิญท่านอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านยาซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนนะครับขอเราส่งตอบแทนเป็นผลบุญให้กับเพื่อนวิทยากรทั้ง3ท่านผมเองได้นั่งรับฟังสาระความรู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องนะครับได้รับสาระประโยชน์มากมายหลายประเด็นทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะครับที่ท่านอาจารย์มุฮัมมัดนะครับได้นำเสนอในช่วงสุดท้ายเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เราเองต้องตระหนักรู้อาจารย์มุฮัมมัดเนี่ยนะครับผมเองรู้จักกับท่านมาหลายปีนะครับ10ปี20ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นท่านบรรยายให้ความรู้วันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับท่านขึ้นมาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะของเรานะครับลื่นไหลมากเลยนะครับแล้วก็ประเด็นเรียงร้อยอย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนึกถึงวิทยากรท่านหนึ่งเป็นรุ่นน้องผมอาจารย์กอเซมภูมิมโนพี่น้องรู้จักนะครับ
ตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะนะครับทราบว่าน่าจะอยู่ในเมืองไทยนะครับเมื่อก่อนนี้แกไปอยู่ที่มาเลเซียนะครับนี่แหละลักษณะสไตล์การนำเสนอคล้ายๆกับอาจารย์มูฮัมหมัด นะครับวันนี้ผมเองสุขภาพไม่ดีอาจารย์รอมฎอนบอกว่าขอสัก15นาทีนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การพูดคุยในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น นะเริ่มจะไอแล้วได้2นาที พี่น้องครับ ที่อาจารย์ยะฟาร์ก็ดีหรืออาจารย์มูฮัมหมัดพูดก็ดีเนี่ยเป็นวิกฤตทั้งหมดเลยแล้วไม่ใช่มีเพียงแค่ 2-3 วิกฤตที่พูดกันบนเวทีตรงนี้หรอกครับวิกฤตเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันมีทั้งที่สาหัสและไม่สาหัสมีทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนสรุปไว้ในช่วงแรกก็คือทำอย่างไรที่เราจะรู้ให้ได้ว่านี่คือบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็น ฟิตนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้บ่าวของพระองค์ลอยหน้าอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าตัวเองมีศรัทธา 100% เหมือนที่มูฮัมหมัดบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องสอบนะครับอะฮัซิบันนาสุอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนพวกเขานึกกันหรือไงเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าอัลลอฮฺจะปล่อยให้ลอยหน้าลอยนวลกันอยู่เฉยๆแล้วก็พามพูดแต่เพียงว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วเขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกทดสอบแต่อย่างใดเลยพี่น้องครับทองมันจะเป็นทองแท้ได้เนี่ยมันต้องเผา300องศามันถึงจะเอากากเอาตะกอนเอาเหล็กเอาดีบุกเอาทองแดงเอาทองเหลืองเอาตะกั่วออกจนกระทั่งเหลือทองแท้ๆฉะนั้นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องถูกบททดสอบจะถูกในลักษณะใดก็แล้วแต่จะต้องเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนบอกแล้วครับต้องรู้ให้ได้ว่านี่คือบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะต้องรับมือกับบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปให้ได้อย่างผู้มีชัยด้วยถ้าเราผ่านตรงนี้นะครับบททดสอบมันจะวิกฤตอุกฤษแค่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถที่จะฝ่าฟันแล้วก็เอาชนะกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นวิกฤตต่างๆเหล่านั้นได้โดยราบรื่นโดยสวัสดิภาพนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้ศรัทธาที่จะต้องมองวิกฤตที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองนะครับท่านพี่น้องครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งซึ่งสอนกับพวกเราโดยเฉพาะทั้งสองวิกฤตที่ทั้งอาจารย์ยะฟัดได้พูดวิกฤตเรื่องความรู้จริงๆแล้วความรู้เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะถึงกับวิกฤตหรอกครับเราสังคมไม่ได้ขาดคนรู้คนรู้เยอะมากเลยครับแต่สังคมขาดคนรู้ที่ปฏิบัติคนที่เอาความรู้ของตัวเองมาปฏิบัติเนี่ยสังคมขาดคนแบบนี้นะครับเรื่องคนรู้เนี่ยสังคมเรามีเยอะเดินชนกันมีทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งบัณฑิตเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่มีความรู้แต่คนที่จะเอาความรู้ที่ตัวเองรู้อย่างแท้จริงอย่างท่องแท้นำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และอย่างเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยเราหาไม่ค่อยได้ในสังคมนี้สังคมยังขาดคนที่ทำตามความรู้ของตัวเองมันจึงกลายเป็นวิกฤตนะครับแต่อาจารย์ยะฟัดบอกว่ามันเป็นวิกฤตของความรู้มันก็คือมุมนึงนะครับแต่ว่าจริงๆเลยที่ผมมองก็คือที่วิกฤตเนี่ยเป็นเพราะคนมีความรู้ไม่เอาความรู้ที่ตัวเองมีมาใช้นะครับส่วนวิกฤตความขัดแย้งหรือการเห็นต่างที่อาจารย์มูฮัมหมัดบอกอันนี้ก็ถือเป็นวิกฤตท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุบอกว่าวัลคีลาฟุชัดรุนถ้าเป็นความขัดแย้งถึงแม้จะเป็นความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาก็ตามถ้าไม่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์จริงๆและมันคือชัดรุนคือความชั่วทั้งหมดเลยไม่ดีสักอย่างหนึ่งนะครับท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะซึ่งเป็นปราชญ์ซะลัฟที่เรามีความเชื่อมั่นนะครับในคุณภาพหรือวิชาการของท่านที่เราเรียนอะกีดะห์ตอฮาวียะห์ท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีท่านพูดว่าวันรอลจามาอัตฮักกอนวาสวาบาเราเชื่ออย่างมั่นใจเลยว่าความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นจามาอะที่ยึดโยงอยู่กับความถูกต้องนะที่อิบนุมัสอูดบอกว่าจามาอะมาวาฟักอัลฮักจามาอะที่ยึดโยงอยู่บนความถูกต้องบนอัลกุรอานบ
บนซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฮักกอนวะซอวาบะเป็นฮักเป็นสัจธรรมและเป็นความถูกต้องที่ไม่มีวันปฏิเสธได้เลยเช่นอาจารย์มูฮัมหมัดที่สรุปในตอนสุดท้ายถ้าเรายึดอัลกุรอานนะครับยึดอัลฮักยึดอัสซอวาบยึดความถูกต้องเราจะไม่เจอวิกฤตหรือเจอวิกฤตเราก็สามารถที่จะก้าวพ้นก้าวข้ามวิกฤตต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับวันรอลฟุรกอตะไซรันนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเราก็มั่นใจว่าฟุรกอตก็คือความแตกแยกก็คือการที่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นก็เรียกว่าความถูกต้องนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นฮักมาจากอัลกุรอานมาจากซุนนะแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเฉยๆนะครับบิดเบือนไปต่างๆนานาเนี่ยแถไปอะไรก็แล้วแต่นะจนกระทั่งมันกลายเป็นวิกฤตขึ้นมาเนี่ยท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีบอกว่านี่คือไซรอนวะอาซาบะเป็นอาซาบเป็นวิกฤตจริงๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เป็นบททดสอบแต่เป็นบททดสอบในลักษณะเพื่อลงโทษเพื่อเอาผิดกับพวกเราฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าอันตรายในหะดีษบทหนึ่งในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษบทที่ค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวจะสรุปนิดนึงนะครับบอกว่าวะมะฟะอินนะฮูมัยยะอิชมินกุมบะอ์ดีฟะซะยะรออิคติลาฟันชะดีดาส่วนคนที่มีอายุยืนยาวต่อมาในยุคหลังๆแน่นอนเขาจะต้องพบเจอกับความขัดแย้งอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวขัดแย้งทุกเรื่องทุกวงการทุกมิตินะครับไม่มีอะไรที่ไม่ขัดแย้งในเรื่องการเมืองเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งส่วนตัวของเราปัจจุบันนี้พี่น้องเห็นวิกฤตทางสังคมนั่นแหละครับเรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่นี่มันเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งหรือการเห็นต่างในทางที่ไม่สร้างสรรค์ทั้งหมดเลยและไม่เป็นไปตามกรอบนะครับหรือหลักการของอัลอิสลามเพราะทิ้งหลักการไงครับมีหลักการแต่ไม่ใช้ไปเอาหลักอื่นมาแทนทิ้งหลักการมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับเป็นความขัดแย้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือนบีของพระองค์บอกว่าเป็นอะไรครับอิคติลาฟันชะดีดะเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงเลยในบางรายงานกะซีรอนอย่างมากมายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แนะนำกับพวกเราบอกว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลฟาอิรรอชิดีนัลมะฮดียีนมินบะอ์ดีให้พวกท่านทั้งหลายยึดแนวทางหรือหลักการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใช้ดำเนินการนะครับในขณะที่ท่านยังทรงมีชีวิตอยู่นะครับทรงพระชนชีพอยู่ลองดูสิครับหลักการศาสนาที่เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธามีวิกฤตในสมัยของรอซูลนะครับแล้วรอซูลแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นแก้วิกฤตต่างๆเหล่านั้นนะครับอย่างไรในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคอลีฟะห์ที่เกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยเขาเอาหลักการศาสนามาแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเราก็เนี่ยน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแก้มาใช้ในการนะครับในการเรียกว่าในปัญหาในวิกฤตต่างๆของพวกเรามันก็จะไม่ล้มเหลวแล้วก็ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นหรือปัญหาความรุนแรงที่จะขยายผลมากยิ่งขึ้นมันจะจบปัญหาได้แล้วก็วิกฤตก็จะแก้ได้และจะทุเลาลงในที่สุดเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกไว้แบบนั้นว่าให้เรายึดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันวิกฤตมากๆรุนแรงมากๆรอซูลบอกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้เลยโดยส่วนตัวของเราก็คือวะดูอะลัยฮาบินนวายิซเราเองต้องกัดซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์กัดซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์เอาไว้ด้วยฟันกรามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทางออกกับเราแล้วยุคหลังๆนะครับเป็นยุคที่ฟิตนะห์ระบาดมากที่สุดเลยรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่านี่แหละเอาซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแก้ได้นะครับเราเชื่อเราศรัทธาแล้วจะไม่มีอะไรที่จะสำฤทธิ์ผลมากเท่ากับน้อมนำเอาซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในการแก้ปัญหารอซูลบอกว่าบาดิรูบิลอามาลให้พวกท่านทั้งหลายรีบเร่งในการที่จะประกอบกรรมดีอามาลอามาลิซอลิฮะรีบทำความดีเอาไว้ฟีตานันเพราะยิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งมีแต่วิกฤตที่ระบาดมากยิ่งขึ้นจะเยอะขึ้นเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นฟิตานันรอซูลบอกฟิตานันกากีตออิลไลลิลมุสลิมว่าความวิกฤตเนี่ยมันจะทำให้เราเรียกว่ามืด8ด้านเหมือนกับกลางคืนที่เวลาเราหันไปทางทิศไหนเราก็บอกอะไรไม่ถูกเลยนะครับมือเราเองยังมองไม่เห็นเลยเวลากลางคืนเนี่ยนะครับยื่นมือไปข้างหน้าเรามองมือเราไม่เห็น
หันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเราเห็นแต่ความมืดทั้งหมดเลยรอซูลจึงบอกฟีตานันกะกีตอยไลลิลมุสลิมเหมือนกับความมืดในยามค่ำคืนฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านกังวลก็คือเวลามันเกิดฟิตนะห์แล้วนะครับมันจะทำให้เรามืด8ด้านเหมือนกับทุกวันที่เราหาทางออกไม่ได้นะทำยังไงล่ะจะแก้ปัญหายังไงแล้วเวลามืด8ด้านปรึกษาใครก็ไม่ได้หาทางออกตรงไหนก็ไม่ได้ในที่สุดนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความวิกฤตที่น่าห่วงน่ากังวลที่ว่ามืด8ด้านเนี่ยมันมีคนยอมขายศาสนาเลยยอมทิ้งหลักการเหมือนกับที่หัวข้อนะครับหัวข้อของการสนทนาวันในวันนี้นะครับเขาให้คำตอบกับพี่น้องไว้ในคำถามของเขาเรียบร้อยแล้วมันต้องมีคนทิ้งหลักการศาสนาเราซูลบอกว่ายุสบิฮุรรอยูลุมมินันวะยุมซีกาเฟรอความรุนแรงของวิกฤตในแต่ละสถานการณ์นะครับเวลามันเกิดเป็นวิกฤตจริงๆสำหรับบางคนแล้วยิ่งถ้าอีหม่านเขาอ่อนแอเขาไม่เข้มแข็งเขาไม่สามารถที่จะรับมือกับวิกฤตต่างๆเหล่านั้นได้นะตอนเช้าตรู่นะเขายังเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาอยู่ดีๆนี่แหละแต่ยุมซีกาเฟรอนแต่พอหัวค่ำเขากลายสภาพเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับในอีกรีวายะห์หนึ่งนะครับยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาเฟรอนหรือบางคนบางสถานการณ์บางเคสเนี่ยนะครับตอนหัวค่ำยังเป็นมุมินยังเป็นมุสลิมยังละหมาดมักริบยังละหมาดกุรอานอ่านกุรอานอยู่เลยแต่ยุสบิฮุกาเฟรอนแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยบางทีเนี่ยแม้เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยนะแต่เป็นเพราะความไม่ใส่ใจเป็นเพราะความไม่ต้องถึงกับวิกฤตหรอกครับแค่ความไม่ใส่ใจความเผลอเรือเนี่ยหรือความไม่ระวังระแวดระวังในการใช้ชีวิตคือใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนจากมุมินกลายไปเป็นไม่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเลยเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเกิดกับซอฮาบะห์ของรอซูลเกิดกับคนที่ตื่นมาละหมาดซุบฮ์กับรอซูลน่าห่วงขนาดนั้นนะครับแล้วสัมมาหาอะไรกับเราที่ไม่ค่อยได้ตื่นซุบฮ์หรือตื่นก็ตื่นปันไหนละหมาดปันนั้นบางพวกเรานี่พอสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนดึกหน่อยเนียดแล้วตื่นปันไหนละหมาดปันนั้นไปตื่นอ่ะแปดโมงนะพวกเรานี่เก่งฟิกนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลนะตื่นมาละหมาดซุบฮ์กับรอซูลในสงครามฮุดัยบียะห์ละหมาดเสร็จแล้วละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วรอซูลก็หันมาสนทนาธรรมด้วยรอซูลถามนะครับถามว่าอัตตรูนามาซาก็ละรับบุคุมพวกท่านทั้งหลายทราบไหมเช้ามืดวันนี้อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรมาบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งละหมาดกับรอซูลเสร็จแล้วนะครับสนทนาธรรมกับรอซูลก็บอกกับพวกเราไม่ทราบหรอกครับว่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งอะไรอัลลอฮ์วะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์กับรอซูลเท่านั้นที่ทรงรู้ทรงรอบรู้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาเช้ามืดวันนี้นะครับพระองค์ทรงห่วงอัสบะฮะมินอิบาดีมุมินันบีวะกาฟิรันบิลกอกับเนี่ยคนที่ละหมาดซุบฮ์กับนบีนี่แหละคือซอฮาบะห์ของนบีนี่แหละเช้าวันเนี้ยมีบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับอัลเลาะห์ทั้งที่เคยศรัทธากับอัลเลาะห์อยู่ดีๆเนี่ยแต่เปลี่ยนไปเชื่อไปงมงายไปศรัทธาเชื่อเรื่องอะไรครับกอกับเชื่อเรื่องดาวบนฟ้าไปแล้วเชื่อเรื่องดาวบนฟ้าซอฮาบะห์งงเลยอะไรตื่นมาละหมาดแต่เป็นพวกเราแหกตามาละหมาดเนี่ยนั่งยังเป็นพี่น้องก็นั่งหัวตากน้ำค้างเนี่ยแหละเสียสละขนาดนี้ทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยแต่ยังจะมาแล้วพวกเราจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ยังไงพี่น้องครับเพียงเพราะเราอาจจะไม่ระวังคำพูดเนี่ยแค่นี้มันทำให้เปลี่ยนเลยเพราะรอซูลบอกว่าเป็นเพราะในหมู่พวกท่านนะมีบางคนพูดออกมาโดยอะไรโดยเขาเรียกว่าโดยไม่ระวังปากพูดชุยมุติรนาบีเนาอีกาซาวากาซาที่ฝนตกลงมาเมื่อคืนนะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวดวงนั้นดาวดวงนี้แค่นั้นเองครับซอฮาบะห์พูดนะไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นแคลนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่คำพูดแบบเนี้ยมันทำให้เสียศาสนาแล้วพวกเราล่ะครับวันหนึ่งเนี่ยเราพูดไม่รู้กี่เรื่องที่มันหมิ่นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในหะดีษบทนี้รอซูลบอกอย่านั้นจงใช้ชีวิตอย่าประมาทรีบทำความดีสั่งสมความดีเอาไว้เยอะ
บาดิรูบิลอามัลให้รีบทำความดีเอาไว้เพราะยิ่งอยู่ต่อไปเนี่ยฟิตนะมันจะยิ่งระบาดดาดเดือนรับมือไม่ไหวหรอกครับมันเหมือนกับกลางคืนที่มืดมิดมืดสนิทไปไหนไม่ถูกนั่งอยู่กับที่อย่างเดียวนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจนกระทั่งถึงขั้นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่ช่วงหัวค่ำกลางหัวรุ่งมากลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปแล้วแล้วมันรุนแรงสาหัสถึงขั้นยาบีอูดีนะฮูบิอารอดินมินัดดุนยากอลีลถึงขั้นยอมขายศาสนาของตัวเองเพียงเพื่อผลประโยชน์ในดุนยานิดหน่อยเท่านั้นเองรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีนะคนยอมทิ้งผลประโยชน์ของดุนยาขอผลยอมทิ้งศาสนาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของดุนยาชื่อเสียงของดุนยาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละแต่ยอมทิ้งหลักการยอมขายหลักการฉะนั้นเรายอมรับนะครับว่าหัวข้อที่ตั้งมาวันนี้คือสิ่งที่จะสะท้อนภาพของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นและมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีท่านจึงต้องพูดหะดีษหลายๆบทในทํานองนี้เตือนพวกเราด้วยความกังวลด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีและท่านมุ่งที่จะเตือนอย่างมากเลยก็คือพวกเราในยุคหลังๆนี่แหละฟิตนะมันระบาดดาดเดือนมากฉะนั้นถ้าเราไม่รับมือนะครับไม่เตรียมความพร้อมแล้วรู้ว่าฟิตนะหรือวิกฤตที่มันกำลังเกิดเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนมันมีแนวทางในการแก้ไขยังไงเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมนะเรารับมือไม่ได้นะครับแล้วเราอาจจะเหมือนกับที่เราซูลบอกแล้วเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องขายศาสนาของเราเองก็ได้เพื่อเอาตัวรอดอ้าวแล้วทางออกแล้วครับรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้บอกแค่นี้นะแล้วบอกแล้วแต่ตัวใครตัวมันรอซูลไม่ได้ตัวใครตัวมันแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังให้ทางออกนะครับเป็นทางออกเป็นวิธีการรับมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยในหะดีษนะครับของท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุในมุสนัดอัลฟิรดาวส์นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในลักษณะเดียวกันซาตะกูนุมิมบะอ์ดีฟิตะนุนซาตะกูนุมิมบะอ์ดีฟิตะนุนจะต้องเกิดขึ้นในการข้างหน้ามิมบะอ์ดีหลังจากที่ผ่านพ้นยุคสมัยของเราไปแล้วก็คือหลังจากรอซูลเสด็จวะฟาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะต้องเกิดระเกิดฟิตนะแล้วช่วยกันไม่ได้ด้วยในสมัยรอซูลอยู่ซอฮาบะห์ยังอาศัยรอซูลได้รอซูลครับเกิดแบบนี้ขึ้นจะทำยังไงรอซูลแนะนำแก้ปัญหาให้แต่พอมายุคหลังๆที่รอซูลบอกเนี่ยซาตะกูนมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากผ่านยุคของรอซูลไปแล้วพอผ่านยุครอซูลมาแล้วเกิดจริงๆครับฟิตนะยะติกอดียะเรื่องมุรจิอะห์เรื่องคอวาริจเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นวิกฤตถึงขั้นวิกฤตศรัทธานะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไม่กี่วันเองมีคนปฏิเสธที่จะไม่จ่ายซะกาตให้กับท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุใช่มั้ยครับพี่น้องทราบเรื่องนี้ใช่มั้ยครับเค้าเรียกสงครามที่ท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจัดทัพโดยด่วนเลยยกกองทัพไปเพื่อที่จะปราบปรามพวกกบฏต้องเรียกกบฏกระด้างกระเดื่องเพียงแค่รุกลข้อเดียวไม่จ่ายซะกาตไม่จ่ายซะกาตปฏิเสธเรื่องซะกาตอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความอะไรก็เรื่องของเขาก็ไม่จ่ายใช่ไหมครับแต่คอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันยอมไม่ได้เรื่องเดียวนี่แหละฉันยอมไม่ได้ในที่สุดสั่งจัดทัพนะครับแล้วนำกองทัพไปปราบปรามพวกกระด้างกระเดื่องพวกกบฏเขาเรียกมุตตัดดีนมานิอิซะกาตไม่ยอมจ่ายซะกาตทั้งที่ท่านคอลีฟะอุมัรในช่วงแรกไม่เห็นด้วยว่าอบูบักท่านจะยกกองทัพไปปราบเขาได้ยังไงล่ะไม่ได้ยินหะดีษของรอซูลล่ะใครว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วเนี่ยอัสมูมินนีดิมาอุมัมวาละอุมถือว่าอิสลามให้ความคุ้มครองเขาแล้วจะไปรุกรานเขาไปปราบเขาได้ยังไงนี่อุมัรขนาดอุมัรนะเป็นคนโหดๆนะพวกฮาร์ดคอร์นะอุมัรยังไม่เห็นด้วยทีแรกแต่พอทราบจุดยืนเหมือนที่อุมุฮัมมัดบอกพอเรายืนในจุดที่เรานิ่งแล้วนะหลักการจริงๆแล้วเนี่ยเราทำได้แล้วเราก้าวข้ามผ่านวิกฤตจนกระทั่งปราบปรามพวกนี้สำเร็จจนกระทั่งคนที่เขาเรียกอะไรกระด้างกระเดืองแล้วก็เป็นกบฏศาสนาชุดนี้ส่วนหนึ่งถูกปราบส่วนหนึ่งกลับมาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเหมือนเดิมได้ฉะนั้นนี่คือวิธีที่เป็นทางออกโดยได้ยึดตามสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาที่เป็นหลักจริงๆจุดยืนจริงๆยืนให้นิ่งยืนให้แน่น
นะครับมันก็จะมีทางออกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทเมื่อสักครู่นะครับจากหะดีษของท่านอบีอุมามะห์อัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูพูดเหมือนกับหะดีษบทของที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เลยยุสบิฮุรอยูลุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอเป็นมุมินตอนเช้าตอนเย็นก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาวิกฤตที่สุดไม่มีอะไรวิกฤตเท่าขนาดนี้แล้วก็ยอมขายศาสนา ยอมทิ้งศาสนาได้รอซูลบอกคนที่จะรอดในวิกฤตนี้มีเพียงแค่คนเดียวถ้าพี่น้องอยากรอดพี่น้องเอาคำตอบคำเฉลยของรอซูลคำแนะนำของรอซูลไปใช้เลยรอซูลบอกอิลลามันอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมิคนที่จะรอดในสถานการณ์ที่มันวิกฤตรุนแรงขนาดนี้ถึงขั้นขายศาสนาถึงขั้นเปลี่ยนเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคนที่จะรอดก็คือใครครับมันอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมคนที่อัลลอฮ์ให้เขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางวิกฤตแบบนั้นแหละครับแต่เขาเอาตัวรอดได้ด้วยอะไรครับด้วยไอล์ด้วยความรู้อะไรล่ะรู้เลขรู้วิทยาศาสตร์รู้หมอรู้วิศวะรู้อะไรรู้ศาสนาต้องรู้ศาสนางั้นเป็นหมอศาสนารู้ศาสนาแก้ปัญหาได้งั้นคงฝากกับพี่น้องนะครับว่ายอมรับนะครับว่าเวลาถึงที่มันสถานการณ์ที่มันวิกฤตจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงกับวิกฤตหรอกครับบางทีเป็นแค่ฮายะห์มาใช้ดอรูรออะไรเลยแค่ฮายะห์ธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่หลายคนก็ยอมทิ้งหลักการศาสนาบางทีกลัวเพื่อนจะไม่ครบบางทีกลัวจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่มีความก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานหรือว่าไม่มีคนคบหาด้วยเราก็ยอมละทิ้งหลักการศาสนาเยอะแยะไปหมดเลยบางคนวันไปสมัครงานทำไมไม่คุมหัวไปละหนูเดี๋ยวเขาไม่รับหนูเราเลือกอะไรครับเลือกให้เขารับเพื่อรับเรารับเข้าทำงานแต่เราเลือกที่จะทิ้งหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใช่ไหมครับอ้าวทำไมวันที่พิเศษที่สุดของเราเป็นวันที่บอกว่าเป็นวันที่เรามีความสุขมากที่สุดในชีวิตแต่เป็นวันที่เราทิ้งหลักการศาสนาแล้วก็ฝ่าฝืนหลักการศาสนามากที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้พี่น้องลองนึกดูนะครับวันที่เราแต่งงานวันที่เราเป็นเจ้าสาววันที่เราเป็นเจ้าบ่าววันที่เราแต่งตัวสวยที่สุดแต่เป็นวันที่เราทิ้งหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดบางที3วันยิ่งบ้านเจ้าบ่าวด้วยอาจารย์สมัยอาจารย์รอมฎอนแต่งเนี่ยอาจารย์รอมฎอนแต่งอยุธยามั้ยแต่งที่ยังบ้านผมเนี่ยยังอยู่น้องจอกยังขนบ้านนอกวัฒนธรรมการจัดงานวะลีมะห์เนี่ยเมื่อก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนมาเป็นวัฒนธรรมการจัดที่มัสยิดหรือตามสถานที่ที่เป็นเค้าเรียกว่าตามร้านอาหารหรือว่าตามเค้าเรียกว่าโรงแรมหรืออะไรแบบเนี้ยนะเค้าจัดกันที่มัสยิดนะครับตั้งแต่ก่อนวันศุกร์ดิบนะวันพุธนะขนถ้วยจานกันนะเจ้าบ่าวไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตัวเป็นมันเลยมาได้ละหมาดขนถ้วยจานขนตับซีขนหม้อพอขนมาเสร็จแล้วเป็นไงครับตั้งเตาก็ก่อเตาอ่ะนะพิอัสมาก่อเตาลงไปเอาเลนในบ่อนะลงไปเอาเลนในบ่อขึ้นมาขยำมาปั้นก่อเตาไม่มี3ขาไม่มีเตาแก๊สในสมัยก่อนนะครับ2วันแล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยยังไม่ถึงงานวะลีมะห์เลยใช่มั้ยครับพอวันต่อมาขนเต็นท์เอาเต็นท์มากางสมัยก่อนสมัยผมเนี่ยยังไม่มีเต็นท์นะครับเขาใช้ไม้กอไผ่นะถามอิหม่ามมุสลิมไปไหนแล้วนะครับแต่งสมัยก่อนนี่ใช้ไม้กอไผ่ไม่ต้องไปตัดไม้กอไผ่เป็นลำๆมาขุดหลุมปักเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำเป็นโรงนะแล้วก็ใช้ผ้ากระสอบบ้างหรือใช้ผ้าพลาสติกบ้างมาขึงทำหลังคาไม่มีเต็นท์สำเร็จรูปแบบนี้หมดไป2วัน3วัน4วัน5วันกับการเตรียมงานเพื่อที่จะทำวะลีมะห์แต่ไม่ได้ละหมาดเลยนะครับไม่ได้ละหมาดกันเลยนะครับวันสุกดิบกวนข้าวเหนียวแดงกวนฮาลัวนะที่นี่ก็กวนฮาลัวนะปักลัดพระประแดงเนี่ยกวนฮาลัวกวนกะละแมกันไม่ได้ละหมาดวันยิ่งวันนิกะห์วันแห่ไม่ได้ละหมาดวันล้างถ้วยจานไม่ได้ละหมาดวันส่งถ้วยจานไม่ได้ละหมาดนะครับเข้าหอไปแล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยนะวันที่เราบอกว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตแต่เรากลัวเพื่อนเขาจะล้อว่าเราแต่งตัวไม่สวยเราคุมหัวคุมหิญาบเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาแล้วจะไม่เหมือนเจ้าสาวคนอื่นเพื่อนผู้หญิงคนอื่นนะครับเรายอมทิ้งหลักการศาสนายอมไม่คุมหิญาบยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะฝ่าฝืนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่วิกฤตนะครับแต่มันเป็นเพียงแค่ไม่ใช่ฮายะห์ด้วย
ป็นกามาลาดเขาเรียกความสมบูรณ์ในแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้ดูดีกว่าคนอื่นเขาท่านนั้นเองไม่ใช่ฮายะไม่ใช่ดอรูระเป็นแค่กามาลาดเป็นอย่าให้มันดูดีเท่านั้นแหละให้มันเหมือนคนอื่นครับเราเป็นเจ้าสาวต้องใส่ผ้าลูกไม้แขนยาวๆรัดเอวรัดสะโพกนะคว้านคอคว้านหลังอะไรของมันก็ไม่รู้นะพี่น้องลองนึกดูเราผ่านมาแบบนี้แล้วเราก็เห็นว่าสังคมมันเป็นแบบนี้แล้วทิ้งหลักการศาสนาไหมครับทิ้งหมดเลยตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่นั่นแหละครับโต๊ะแชร์ก็ไม่ได้ละหมาดนะครับนั่งหน้าขาวรับแขกรับซองแต่ไม่ได้ละหมาดอาบน้ำละหมาดไม่ได้นะไม่มีเวลาแขกเยอะและแบเยอะอะไรทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงฉะนั้นผมเห็นหัวข้อวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ดีนะเตือนสติพวกเราแต่สุดท้ายเลยก็คือถ้าเราจะรอดต้องมีความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะต้องเอาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามจริงครับรู้ไปเถอะรู้เท่าไหร่ก็รู้ไปแต่ถ้ารู้แล้วเอาตัวไม่รอดอย่ารู้อิละลัมยูฟิตกะอิลมุกะชัยอันฟะไลตะกุฟะลัมมะไลตะกะมาอาลิมตะถ้าคุณสักแต่รู้แล้วไม่ช่วยให้มีประโยชน์อะไรเลยความรู้นั้นทำอะไรไม่ได้เลยคุณไม่สมควรมีความรู้ไม่สมควรมีความรู้เอาไปรู้ไอ้เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าผัดกะเพรายังไงให้มันอร่อยใช่ไหมครับจะเนื้อไดเอทมั่งอะไรนะเนื้ออะไรเนี่ยต้องรู้อย่างอาจารย์รอมฎอนเนี่ยพอไปรู้มาแล้วมาเปิดร้านได้แต่ถ้าไปรู้มาแล้วเดี๋ยวแต่รู้แล้วทำอะไรไม่ได้อิซาอัลกอกะฟะฮมุกะฟีมะกอวินฟะไลตะกะซุมมะไลตะกะมาฟะฮิมตาถ้าความรู้ที่คุณมีอยู่เต็มกระบาลน่ะเต็มหัวแต่ช่วยให้คุณเอาตัวไม่รอดอะไรเลยก็ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดอย่ารู้เลยดีกว่าไม่ต้องเรียนเยอะหรอกครับนั่นน่ะเรียนจบสูงๆน่ะทำอะไรไม่ได้ไปเรียนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเรียนแบบเอาตัวรอดทำมาหากินได้มีอามานะมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบเบื้องต้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นะมีประโยชน์กว่าไอ้จบสูงๆแล้วเอาตัวไม่รอดงั้นฝากนะครับวิกฤตความรู้จริงมีจริงวิกฤตความขัดแย้งวิกฤตสังคมวิกฤตสังคมวิกฤตทั้งหมดเนี่ยวิกฤตทั้งหมดเลยแต่ทำอย่างไรที่เราจะบูรณาการความรู้ของเราและเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนที่อัลลอฮ์ให้กับเรามากมายมหาศาลเป็นเนี่ยมากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบริหารความรู้ของเราและเอามาจัดการกับวิกฤตต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วให้มันแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อยๆวิกฤตส่วนตัวของเรารู้เยอะแต่ไม่ทำมีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์ลูกเต้าในครอบครัวพี่น้องรอบตัวของเราคนในชุมชนของเราคนในสังคมของเราเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยแหละครับมาบูรณาการมาแก้ในมิติต่างๆดังนั้นมันอะไรครับมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าและจะเป็นทางรอดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีแค่คนนี้แหละอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมที่เขาจะรอดท่ามกลางวิกฤตต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับคงฝากไว้เป็นสาระกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับครับอิซากัลลอฮ์คารันนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องครับน่ากลัวนะฮะจาบุลลอฮ์มาไล่เรียงให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เจอวิกฤตไปไม่รอดยอมขายศาสนาซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วท่านนบีเตือนแล้วแต่ว่าก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรามีทางออกมีสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมั่นคงแล้วก็สามารถจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างที่ท่านอาจารย์ลอห์นะครับได้นำเสนอให้กับเรานะครับคงจะให้ท่านอาจารย์ยะฟัดนะครับได้มาไล่เรียงกันนะในช่วงที่2ครับนะเชิญอาจารย์ยะฟัดครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนเขาให้พูดแบบนี้นะซาคุมุลลอคอยรอนสุดท้ายนะครับฝากฮะดิษสั้นๆพี่น้องแต่น่าจะเป็นวิทยาทานในการที่จะใช้ในการดำรงชีวิตของเราแล้วก็ตรวจสอบตัวเราเพื่อให้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตในทุกลักษณะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับฮะดิษบทนี้นะครับเชคอัลบานีในหนังสือซอฮีอัตตารกีบอัตตารฮีบนี่นะครับอัตตารกีบเนี่ยท่านบอกว่าเป็นฮะดิษซอฮีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องพวกเราทุกคนได้ตรวจสอบตัวเราเองว่าการที่เราปฏิบัติอามันต่างๆนานาเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องราวของการละหมาดนะครับว่าเราได้กระทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
แล้วมันอาจจะทำให้เราพาไปสู่วิกฤตอื่นๆที่เกิดขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากความไม่เรียบร้อยในการละหมาดของเราด้วยซ้ำนะครับท่านนบีจากอบีฮุไรเราะห์นะครับได้บอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัรรอญูลายุศ็อลลิยะ60ซะนะแท้จริงชายคนหนึ่งนะครับเขาจะละหมาดมาอย่างยาวนานนะครับ60ซะนะ60ปีด้วยกันนะครับก็คือชีวิตคนหนึ่งเลยนะครับก็คืออายุขัยของบันีอาดพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับประมาณ60ปี70ปีนะครับท่านนบีนั้นได้บอกว่ามาตุกบะลูมินฮุมละฮูซอลาตุนแต่ว่าการละหมาดของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่การละหมาดเพียงครั้งเดียวชายคนนี้ละหมาดมาเป็น60ปีนะครับแต่ว่าการละหมาดของเขาไม่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็เลยบอกว่าละอัลลอฮูยูติมมุรรุกูอะวะลายูติมมุสซูญูดะท่านนบีก็บอกว่าเป็นไปได้อย่างมากเหลือเกินที่คนคนนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะรุกวะอย่างดีแต่ว่าพอถึงเวลาสุญูดแล้วทำไม่ครบถ้วนท่านนบีก็บอกต่อไปว่ายูติมมุสซูญูดะวะลายูติมมุรรุกูอะเช่นเดียวกันนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่สุญูดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้ตามนัยยะที่ท่านนบีนั้นได้สั่งใช้เขาแต่ว่าเวลาถึงรุกวะแล้วเขาทำแบบสะเพร่าทำแบบว่าไม่สมบูรณ์หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับที่ผมหยิบยกอันเนื่องมาจากว่าเรารู้กันดีนะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์นั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นอามันต่อระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการละหมาดท่านนบีเองก็ยืนยันว่าถ้าหากว่าการละหมาดของเราดีนะครับงานของเราอื่นๆมันก็จะดีตามไปด้วยถ้าละหมาดเราพังนะครับคือละหมาดเราไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเรายังจะขาดการละหมาดซุนนะห์อีกเนี่ยนะครับงานอื่นมันก็จะพังไปด้วยแสดงว่าวิกฤตในดุนยาแห่งนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่มันเป็นวิกฤตอันมากมายหรือเป็นบททดสอบอันมากมายส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการทำอามันอิบาดะห์ของเราที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นฝากพี่น้องทุกท่านนะครับผมเองด้วยนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็เตือนด้วยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่ารู้เยอะนะวันนี้แต่หาคนที่ทำตามความรู้ของตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเองนะครับต้องพยายามนะครับที่จะต้องปรับปรุงตรวจสอบตัวเองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดเพราะถือเป็นอิบาดะห์ที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนอิบาดะห์ทั้งหลายที่มีอยู่ในที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับเราและแน่นอนเหลือเกินนะครับที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าถ้าหากว่าละหมาดเราเรียบร้อยเนี่ยนะครับงานอื่นที่อัลลอฮ์สั่งใช้มันจะเรียบร้อยตามไปด้วยแล้ววิกฤตก็จะหายไปจากตัวเราด้วยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายของท่านนะครับให้เราทุกคนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ดูทาง Facebook ในขณะนี้นะครับกลับไปตรวจสอบการทำอามันอิบาดะห์ของตัวเองมากไปกว่าที่เรานั้นจะมานั่งเขาเรียกว่าใช้เวลาทั้งหมดของเรานะครับในการติดตามโลกโซเชียลทั้งหลายที่ว่าใครทะเลาะกับใครใครไม่ทะเลาะกับใครใครดีกับใครใครจับมือกับใครใครไปอยู่ที่ไหนใครทำอะไรใครจะกินข้าวใครจะไปเที่ยวไหนเราต้องคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรแต่อะไรที่มันเป็นก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาในโซเชียลดังกล่าวมากจนเกินไปเราก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรากลับมาตรวจสอบตัวของเราเองให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของอามันอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าการละหมาดนะครับเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้ที่เป็นเรื่องราวของเราก็จะดีตามไปด้วยและมันจะทำให้อาคิเราะห์ของเราก็ดีตามไปด้วยในอาลัมบัรซักก็ดีไปด้วยเริ่มต้นจากการละหมาดนี่แหละครับเพราะน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะให้เราทุกคนนะครับได้กลับมาดูแลครอบครัวของเราและเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวนะครับที่ศาสนานั้นให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยนะครับไม่มีเรื่องอันใดนะครับในดุนยานี้ที่ท่านนบีนั้นได้บอกกับเราบอกว่าเรื่องราวของการละหมาดนี่นะครับได้สั่งใช้ครอบครัวแล้วก็สั่งใช้ลูกหลานนะครับในขณะที่อายุเพียง7ขวบนะครับ
ก็ต้องให้ละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดูแลการละหมาดของลูกของเราแล้วนะครับถ้า10ขวบให้มีการลงโทษไม่มีเรื่องใดในศาสนาที่สั่งใช้กับเราถึงขนาดนี้มากไปกว่าการทำอามัณอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าอัศอลาและเป็นวะซียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดสุดท้ายของท่านโดยซ้ำอัศอลาตุอัศอลาวะมามะละกะตอัยมานุกุมท่านทั้งหลายต้องรักษาการละหมาดนะท่านทั้งหลายต้องใส่ใจการละหมาดนะและคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกท่านด้วยก็อยากจะฝากกับพี่น้องในวันนี้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคงจะผ่านต่อให้อาจารย์มุฮัมมัดเลยนะครับแล้วก็ในการบรรยายในวันนี้นะฮะช่วยอาจารย์มุฮัมมัดเชิญปิดท้ายในวันนี้ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับสุดท้ายอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นมุสลิมวิกฤตต่างๆภัยบาลาต่างๆมุซีบะห์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมแล้วครับพี่น้องจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาจะต้องเปลี่ยนด้วยกับหลักการของอันอิสลามเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นหลักให้ด้วยหลักการของอันอิสลามพี่น้องครับพี่น้องครับหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายูมินูอาฮาดุกุมฮัตตาอัยยะกูนัลฮาวาฮูตะบะอัลลิมาญิตุบิฮิคนใดนบีบอกคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเราในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะยังไม่อีมานในขณะที่เราบอกเราศรัทธาแล้วเราอีมานแล้วแต่นบีบอกคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อีมานฮัตตาอัยยะกูนัลฮาวาฮูตะบะอัลลิมาญิตุบิฮิจนกว่าอารมณ์นับสูของเขาจะตามในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาพี่น้องครับส่วนหนึ่งของการที่เกิดวิกฤตส่วนหนึ่งของการที่มุสลิมทิ้งหลักการศาสนาส่วนหนึ่งที่เกิดมุซีบะห์แล้วเราไขว่คว้าหาความชั่วอื่นก็คือการที่เราเอาฮาวะมานำหน้าเอาอารมณ์นับสูของเรามานำหน้าเอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้าพี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์แกอิสติมบาสวิเคราะห์อันอายะอันกุรอานไว้อายะหนึ่งได้อย่างสวยงามมากครับพี่น้องในอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัฟรอไอตามินอัฟรอไอตามานิตตะคอซาอิลาฮะฮูฮาวาฮูวะอะคอดวะดัลลาฮุลลอฮุอะลาอิลมินพวกเจ้าความว่าพวกเจ้าไม่เห็นเหรอพวกเจ้าไม่เห็นหรือคนที่เอาอารมณ์นับสูของเขามาเป็นอีละมาเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์จะให้เขาหลงทั้งที่มีความรู้นั่นแหละครับพี่น้องวันนี้ถ้าเกิดมูซีบ้าเกิดบาลาต่างๆเกิดวิกฤตต่างๆแล้วเราเอาอารมณ์ของเรามาเป็นที่ตั้งนำหลักการของศาสนาเปรียบเหมือนกับอันกุรอานอายะนี้เท่ากับเราอยู่ในหมู่ผู้ที่หลงทางอยู่ในหมู่ผู้ที่เอาอารมณ์มาเป็นอีละเอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้าอุลามาส่วนหนึ่งเขาอธิบายอายะนี้ว่าส่วนใหญ่คนที่หลงเนี่ยก็คือหลงบนทางเนี่ยแหละคนที่มีบอกว่าตัวเองมีอากีดะห์ของชาวซุนนะห์มีอิบาดะห์ของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์มีอากีดะห์ที่ถูกต้องมีเตาฮีดที่ถูกต้องเขาจะไม่อยู่ในสภาพของคนที่เอาอารมณ์นับสูมานำหน้าคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นคนที่มีความรู้ครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าบอกว่าตัวเองมีอากีดะห์ที่ถูกต้องแล้วเขาจะไม่อยู่ในสภาพที่เอาอารมณ์มาเป็นการตัดสินในเรื่องราวของศาสนาแล้วดุนยาด้วยเวลาเกิดภัยมูซีบะห์ต่างๆบาลาต่างๆวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางดุนยาหรืออาคิเราะห์ต่างๆที่มันมาประสบกับตัวเราเนี่ยพี่น้องครับเราตัดอารมณ์ของเราและเอาหลักการของอันอิสลามมาชี้นำเพื่อที่จะให้เรารอดปลอดภัยในวันอาคิเราะห์พี่น้องครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในอิสลามพี่น้องครับความรู้อย่างเดียวอาจารย์ดุลลอห์บอกไม่พอมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่มุสลิมต้องมีเหนือกว่าความรู้ขึ้นไปนั่นคืออะไรครับพี่น้องความรู้อย่างเดียววันนี้คนมีความรู้เยอะแยะบนหน้าดุนยานี้มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาทั้งดุนยาและศาสนาคนความรู้เยอะแยะ
แต่ทำไมคนที่มีความรู้ถึงไม่รอดมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าความรู้คนที่มีอิสลามจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกับความรู้คือการยืนหยัดในหลักการอิสลามถ้าพี่น้องรู้มีความรู้ในศาสนาแล้วแต่พี่น้องไม่ยืนหยัดในหลักการอิสลามอากีดะห์เจ๊งดุนยาเจ๊งอาคิเราะห์เจ๊งด้วยถ้าวันนี้เราปฏิบัติศาสนาแบบยังไงก็ได้ไม่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของศาสนาพี่น้องครับสุดท้ายเนี่ยจุดยืนของมุสลิมนะครับพี่น้องจะต้องเอาอิสลามเนี่ยมาตัดสินทุกเรื่องคนที่บอกว่าตัวเองเป็นซุนนะห์มีอะกีดะห์มีเตาฮีดที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเอาอิสลามมาตัดสินทุกเรื่องผมจะฝากไว้กันนะครับกับพี่น้องในหะดีษบทหนึ่งซึ่งอยู่ในอัรบาอีของอิหม่ามนะวาวีในอิหม่ามนะวาวีแกเอาหะดีษบทนี้มาไว้ใน40หะดีษของท่านท่านซุบยานบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ากุลลีฟิลอิสลามกาลันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านอบีซุบยานถามท่านนบีนะบอกว่านบีท่านนบีครับช่วยบอกผมหน่อยในเรื่องของอิสลามกับกาลันคำกล่าวหนึ่งละอัสอะลูอันฮูอะฮัดินกอยรอกะที่ฉันไม่ต้องถามคนอื่นอีกบอกกับฉันในเรื่องของอิสลามบอกเรื่องนี้แล้วเนี่ยฉันจะไม่ต้องไปถามคนอื่นอีกแล้วท่านนบีตอบกับท่านอบีซุบยานว่าไงว่ายังไงรู้ไหมครับนบีตอบกุลอามัลตุบิลลาฮิผู้สี่อบีซุบยานฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วซุมมัสตากิมแล้วท่านก็ยืนหยัดบนความถูกต้องพี่น้องครับคำตอบของท่านนบีให้กับท่านอบีซุบยานเป็นมาตรฐานให้กับมุสลิมตั้งแต่วันนี้ยันกิยามะฮ์แล้วพี่น้องเมื่อเราปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเหนือกับการปฏิญาณตนการเหนือกับความรู้ที่มุสลิมมีคือการยืนหยัดบนแนวทางที่ถูกต้องถ้าวันนี้ทุกคนยืนหยัดอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับวิกฤตอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีค่าเลยสำหรับผู้ศรัทธาเราจะผ่านมันได้ทั้งดุนยาและค่ะแล้วก็อาคิเราะห์คนที่โดนวิกฤตบนทดสอบแล้วถ้าเขายึดอิสลามอย่างแท้จริงอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกอัดดูอะไรฮาบินนาวายิสกัดมันสิด้วยฟันกรามให้แน่นกัดมันให้แน่นถ้าวันนี้เรายึดอิสลามอย่างจริงจังแล้วไม่ยอมให้อากีดะห์ของเราแกว่งแล้วเนี่ยวันนี้วิกฤตอะไรก็แล้วแต่ผมบอกได้เลยพี่น้องครับเรารอดสำหรับผู้ศรัทธาถ้าเรายืนหยัดอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องวันนี้ผมเรียกร้องให้พี่น้องกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามกลับมาศึกษาเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะให้เราประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ว่าจะเป็นตัวเราก็ดีครอบครัวเราก็ดีพี่น้องครับเราจะไปกันในทิศทางไหนล่ะดุนยานี้อยู่กันไม่นานวันนี้เราจะกินเราจะดื่มเราจะซื้อเสื้อผ้าเราจะจับจ่ายสินค้าเราหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราครอบครัวเราแต่ในเรื่องของศาสนาทำไมเราถึงไม่เลือกมั่งครับถ้าเรื่องศาสนาเราจะกินเราจะใช้อะไรก็ได้เราจะเชื่อแบบไหนก็ได้เราจะปฏิบัติแบบไหนก็ได้ไม่ต้องมีนบีเลยนบีลงมา5วัน10วัน20วันเดือนนึงพอนบีมาสอนเรื่องละหมาดอย่างเดียวเรื่องถือศีลอดอย่างเดียวเรื่องบวชละหมาดสักการฮัจญ์อย่างเดียวไม่ต้องลงมาเยอะถึง13 23ปีหรอกครับวันนี้พี่น้องครับเราต้องพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเรามันเพียงพอหรือเปล่าที่เราจะนำพาตัวเราให้พ้นวิกฤตแล้วสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราความรู้ที่มีอยู่ในตัวเราเพียงพอไหมที่จะทำให้ตัวเราและสังคมของเราครอบครัวของเราลูกของเราจะพ้นวิกฤตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับสรุปวันนี้สั้นๆนะครับว่าวิกฤตเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็ทุกสังคมเนี่ยนะต้องเจอแน่ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจ
แล้วก็เรารู้นะครับแล้วก็เรายึดมั่นสำคัญที่สุดคือยึดมั่นด้วยกับหลักการอิสลามโดยมีพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้องตรงนี้คือสิ่งที่จะทำให้เรารอดถ้าหากว่าเราไล่เรียงอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับรู้ไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องยึดมั่นอย่างไม่ใช่ยึดมั่นอย่างไม่ชัดเจนหรือว่าไม่เข้มแข็งเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะผ่านวิกฤตไปได้ดังนั้นวิกฤตวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรายึดมั่นในอิสลามด้วยกับความรู้ที่ถูกต้องแน่นอนเหลือเกินนะครับเราจะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยกับความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเชื่อเหลือเกินนะท่านพี่น้องที่อยู่ที่นี่ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รอดพ้นวิกฤตเพราะว่าถ้าพี่น้องนั้นใฝ่หาความรู้นะแล้วก็นั่งอยู่จนกระทั่งถึงเนี่ยนะถึง 4:30 นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในเรื่องของความรู้แล้วก็อยากจะรู้ว่าเราจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างไรก็วันนี้คณาจารย์ทั้ง3ท่านนะได้นำเสนอแล้วก็ได้รู้ถึงว่าวิกฤตคืออะไรมันมีวิกฤตไหมแล้วก็เราจะผ่านไปได้อย่างไรนะครับคำตอบสุดท้ายคืออิสลามเท่านั้นอิสลามเท่านั้นแล้วก็แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การยึดมั่นของบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซะลาฟซอลิฮที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างนะครับวันนี้ผมคงขอดุอานะครับให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องนั้นสนับสนุนชมรมนะของมัสยิดชะฟีมาเรียมเพื่อที่จะให้ชมรมนี้นะครับได้ช่วยเหลือหญิงม่ายและกำพร้าต่อไปนะครับสวัสดีวันนี้บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์